สวัสดีค่ะก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะเย็นๆแบบนี้คณะสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะคะเราชวนทุกคนนะคะมาเรียนรู้เรียกว่า anywhere anytime และโดยเฉพาะการถ่ายทอดไลฟ์แบบนี้นะคะท่านยังสามารถที่จะมีส่วนร่วมนะคะพิมพ์ข้อความเวลาที่วิทยากรของเราในแต่ละช่วงแต่ละสัปดาห์เนี่ยมีประเด็นอะไรอยากจะแชร์หรือแม้กระทั่งคำถามนะคะยินดีมากๆเลยค่ะแล้ววันนี้บอกได้เลยว่าพิเศษมากๆคณะสถาปัตย์ลาดกระบังเราโชคดีจริงๆนะคะได้มีโอกาสนะคะมาจัดเสวนาหรือได้วิทยากรที่เรียกว่าเหมาะกับช่วงเวลาสถานการณ์แบบนี้มากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะแนะนำนะคะว่าเราได้ใครมาคุยกับทั้งอาจารย์น้องๆแล้วก็คนทั่วไปนะคะในช่วงเวลาที่บอกว่าอะไรก็ไม่แน่นอนเคยได้ยินคำว่า VUCA World กันไหมคะนั่นก็คือโลกที่มันไม่ค่อยแน่นอน Volatility อาจจะฟังยากหน่อยนะคะก็คือแบบ Volatile อะค่ะก็คือแบบอะไรก็ไม่รู้เข้ามาถาโถมแบบเราไม่ได้ Uncertainty Complexity และambiguity ก็คือทุกอย่างมันช่างเดายากเหลือเกินโดยเฉพาะเรื่องของโควิด -19 เข้ามาเรายังไม่รู้เลยค่ะถ้าเป็นมหาวิทยาลัยว่าเราจะได้กลับมาเรียนในคณะหรือในสถาบันอีกเมื่อไหร่เหมือนเดิมไหมซึ่งตรงนี้ล่ะค่ะทำให้หลายๆคนรู้สึกว่าชีวิตมันเป็นของเราหรือเปล่าใครกำหนดกันแน่อาจจะส่งผลบางทีอาจจะเป็นด้านลบนะคะทั้งเครียดควบคุมจัดการวางแผนอะไรก็ไม่ได้ที่บอกว่าพิเศษก็เพราะว่าวันนี้นะคะเราได้อยู่กับคนหนึ่งซึ่งเชี่ยวชาญในเรื่องของการฝึกทักษะการออกแบบชีวิตนะคะเว้นใครไปไม่ได้ค่ะขอแนะนำนะคะดร.เพิ่มสิทธิ์นำประสิทธิผลดร.ปางดร.ปางสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่วิวครับผมแล้วก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมโอ้โหดีใจมากแล้วก็รู้สึกว่าไลฟ์ต่อจากนี้นะคะประมาณสัก1ชั่วโมงเราน่าจะได้เรียนรู้อะไรเปิดหูเปิดตาใหม่ๆมากเพราะว่าชื่อคณะเนี่ยนะคะชื่อว่าคณะสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบทักษะที่จำเป็นที่สุดนะคะดร.ปางก็คือทักษะการออกแบบทีนี้แต่เรื่องวันนี้มันไม่ได้ออกแบบบ้านไม่ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบสิ่งของใดๆหรือศิลปะที่อยู่ที่อื่นแต่ออกแบบชีวิตเราเองค่ะโดยเฉพาะสถานการณ์เมื่อกี้ที่บอกไปตอนต้นว่าอะไรก็เดายากแล้วทำให้เกิดผลในด้านลบที่วางแผนชีวิตไม่ได้แล้วทุกคนอาจจะคิดด้วยว่าเอ้ยชีวิตมันของเราทำไมเราไม่จัดการได้ด้วยตัวเองก็เรายังไม่มีทักษะนะคะวันนี้อยากจะชวนให้วิทยากรพิเศษของเรานะคะท่านเป็นนักจิตวิทยาที่ปรึกษานะคะผู้ก่อตั้ง Modular Consulting นะคะ The Official License of Designing Your Life in Southeast Asia นะคะซึ่งมีฐานอยู่ที่ประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็นที่สำคัญก็คือว่าเป็น Certified Facilitator ทางด้าน Designing Your Life ด้วยนะคะแล้วก็เคยน่าจะมีหลายคนเคยได้ยินก่อนหน้านี้เรื่องของหลักสูตร Designing Your Life หรือไม่ก็ต้องคุ้นกับ Bill Burnett กันบ้างแล้วนะคะถ้าใครได้ฟังพอดแคสต์อยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยนะคะซึ่งหลักสูตร Designing Your Life เนี่ยค่ะเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากมหาวิทยาลัย Stanford ที่นำเอาหลักความคิดการออกแบบเชิงนวัตกรรมหรือดีไซน์ thinking คำนี้ก็อาจจะคุ้นวันนี้เรามาเรียนรู้กันถ้าดีไซน์ thinking ในชั้นเรียนปกติเราจะคุยกันเรื่องออกแบบสถาปัตย์ออกแบบผลิตภัณฑ์กันบ่อยมากทำงานกับ user อะไรประมาณนี้แต่วันนี้เราจะมาใช้กับชีวิตเราเองดูนะคะแล้วท่านก็ยังเป็นคนที่เอาดีไซน์ thinking เนี่ยมาประยุกต์นะคะผสมผสานกับหลักทางจิตวิทยาด้วยให้เราได้ทดลองออกแบบแผนชีวิตที่สามารถลงมือทำได้จริงด้วยแล้วก็ยังใช้ได้ตลอดชีวิตอันนั้นแค่เกริ่นนำเฉยๆนะคะแต่ว่าเนื้อหายังมีอีกเยอะแยะแล้วก็อยากจะเอามากระชับให้ทุกคนเนี่ยค่ะเย็นๆวันนี้นะคะได้เรียนรู้กันไปด้วยกันเดี๋ยวดร.ปังมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะเกี่ยวกับเมื่อกี้ได้แนะนำไปอ๋อแนะนำได้ครบถ้วนมากเลยครับพี่บิวขอบคุณมากๆเลยครับค่ะก็เผื่อว่าใครสนใจไปเซิร์ชชื่อนะคะดร.ปังหรือว่าDesigning Your Life นะคะก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมด้วยเพราะว่าอันเนี้ยสามารถชมย้อนหลังได้ด้วยค่ะค่ะถ้าดร.ปังพร้อมแล้วนะคะก็ขอคืนเวทีตรงนี้ให้ดร.ปังเลยค่ะได้ครับผมขอบคุณพี่วิวมากๆเลยครับแล้วก็สวัสดียามเย็นนะครับกับเพื่อนๆพี่ๆคณะสถาปัตยกรรมลาดกระบังทุกคนนะครับขอบคุณมากที่เข้ามาร่วมชมไลฟ์ในวันนี้นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สไลด์นิดนึงครับก็เมื่อกี้คุยกับ
พี่วิวไว้คร่าวๆนะครับคิดว่าการไลฟ์ในวันนี้เนี่ยอาจจะแบ่งขออนุญาตแบ่งเป็น2ช่วงนะครับช่วงแรกก็อาจจะเพราะติดนิสัยอาจารย์เหมือนกันครับก็อาจจะขออนุญาตอธิบายผ่านสไลด์ที่เตรียมมานะครับแล้วก็เดี๋ยวครึ่งหลังเนี่ยเดี๋ยวมารวมพูดคุยกันถ้าเกิดสมมติว่าเหมือนที่เมื่อกี้พี่วิวพูดเลยครับถ้าเกิดสมมติว่าท่านใดท่านไหนเนี่ยมีคำถามหรือข้อสงสัยอย่างไรก็สามารถพิมพ์ทางไลฟ์เข้ามาได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวทางพี่วิวเนี่ยจะหยิบคำถามขึ้นมาถามกันนะครับผมว่าเป็นโอกาสดีมากๆเลยแล้วก็เหมือนที่เมื่อกี้พี่วิวพูดด้วยว่าตอนนี้เราอยู่กันในโลกที่เรียกว่าวูก้านะก็คือเป็นอะไรที่มันไม่แน่นอนสูงนะครับแล้วก็คิดว่าทักษะการออกแบบชีวิตเนี่ยจะมาช่วยตอบโจทย์บางอย่างนะครับงั้นก็ขออนุญาตแนะนำนิดนึงแล้วกันนะครับผมก็แนะนำตัวครับชื่อดร.เพิ่มสิทธิ์นำประสิทธิผลนะครับหรือว่าดร.ปังนะครับผมจริงๆเรียกปังก็ได้นะฮะผมเป็นนักจิตวิทยาครับจริงๆแล้วเป็นนักจิตวิทยานะครับไม่ได้มีสกิลการออกแบบอะไรนะฮะแต่ว่าก็เรียนเก็บเรื่องของจิตบำบัดมาระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีความโชคดีกว่าท่านอื่นๆนิดนึงตรงที่ว่าตลอดระยะเวลาการทำงานเนี่ยก็มีโอกาสได้ทำงานในองค์กรมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษามาหลายที่นะฮะก็มองเห็นว่าเอ้ยจริงๆแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีเรื่องของความเครียดนะครับหรือว่าความกดดันยังไงที่ว่าเราต้องทำตัวให้แบบมี productivity มากขึ้นนะนะครับเราต้องแบบพยายามทำตัวให้มีประโยชน์สูงสุดนะอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยรู้สึกว่ามันก็มีความเครียดตรงนี้จริงๆนะครับจนกระทั่งมีวันหนึ่งเนี่ยได้ไปอ่านหนังสือนะครับชื่อ Designing Your Life ก็เป็นหนังสือที่เขียนโดยอาจารย์สองท่านคือ Bill Burnett กับ Dave Evans นะครับเสื้อชมพูในรูปนะฮะก็จะเห็นว่าชมพูทั้งคู่คือของ Bill Burnett เนี่ยจะเป็นคนเสื้อชมพูเข้มครับแล้วก็เป็นmentor แล้วก็เป็นเพื่อนสนิทของผมเองนะครับตอนปี2019ก็ได้มีโอกาสเชิญแกมาเมืองไทยเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีโอกาสที่จะเป็นได้รับเลือกให้เป็น licensee ในการนำวิชานี้เนี่ยมาเผยแพร่ในเมืองไทยแล้วก็ Southeast Asia นะครับผมทีนี้วันนี้คืออะไรนะครับDesigning Your Lifeคืออะไรเดี๋ยววันนี้ขอเล่าให้ฟังคร่าวๆโอเคก็อาจจะถามก่อนนะครับว่าจริงๆคำถามนี้น่าจะเป็นคำถามที่ทุกคนเคยถูกถามตั้งแต่เด็กๆนะว่าแบบโตขึ้นอยากเป็นอะไรถูกไหมครับผมว่าคำถามนี้เป็นคำถามค่อนข้างจะ universal มากๆเลยฮะนะฮะผมอยากจะชวนคุยอย่างนี้ฮะคือตอนเด็กๆเนี่ยเวลาที่เราถูกถามคำถามเนี้ยแล้วเราตอบคนที่มาถามเราอะเรารู้สึกยังไงอันนี้อาจจะลองแบบย้อนนึกดูก็ได้นะครับว่าตอนเด็กๆ เราตอบไปว่าอะไรนะแล้วว่าโมเมนต์ที่เราตอบเนี่ยเรารู้สึกยังไงนะครับถ้าให้ผมเดาคือคำตอบน่าจะหลากหลายมากครับจริงๆคำถามเนี่ยยิ่งถามเด็กคำตอบยิ่งหลากหลายนะยิ่งถามผู้ใหญ่ยิ่งไม่หลากหลายนะครับหลายคนก็บอกโอ้อยากเป็นแบบนักบอลครับอยากเป็นนายแบบครับอยากเป็นตำรวจครับอยากเป็นนักดับเพลิงครับนะฮะอยากเป็นนักบินอวกาศคือเป็นอะไรก็ได้ถูกไหมครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยคือเราก็รู้สึกสนุกอะเรารู้สึกในการตอบคำถามพวกนี้นะเหมือนกับว่าผู้ใหญ่ที่เขามาถามเราเนี่ยเขาก็ดูตั้งใจฟังนะแล้วเขาก็ไม่ตัดสินเราด้วยถูกไหมครับแล้วที่เราตอบอะไรไปอยากเป็นนักบินอวกาศครับดีเลยลูกตั้งใจเรียนอีกหน่อยได้เป็นนักบินอวกาศถูกไหมฮะอันนี้ก็คือเป็นคำถามทั่วไปทีนี้ตัดฉากมาครับสัก15ปี20ปีเงี้ยผมแค่เปลี่ยนคำถามนิดเดียวบอกว่าอ่ะเรียนจบไปแล้วอยากทำอะไรต่อนะครับหรือว่าอาจจะแค่ถามเพราะว่าอ่ะอีก5ปีอยากจะทำอะไรต่อนะครับอ่ะคุณรู้สึกยังไงฮะอาจจะลองทบทวนดูนะว่าถ้าเกิดมีคนมาถามเนี่ยคือคนรู้สึกยังไงนะครับคือหลายๆคนก็จะรู้สึกเครียดว่าเอ้ยแล้วทำอะไรต่อดีนะไม่รู้แฮะเรียนมาแล้วไม่ชอบเลยคือเรียนได้นะแต่ว่าแบบก็ไม่ได้ชอบมากหรือว่าแบบเอ้ยเพิ่งไปฝึกงานโปรเจกต์นี้มาเนี่ยถึงเพิ่งรู้ว่าไม่ชอบคณะนี้เลยทำยังไงดีฮะหรือว่าอาจจะบางคนก็อาจจะบอกว่าพ่อแม่อยากให้เรียนคณะนี้ก็เลยเรียนนะครับผมนู่นนี่นั่นก็เป็นคำถามที่ค่อนข้างเครียดนะครับผมอยากจะเปรียบเทียบแบบนี้ฮะคือถ้าเกิดสมมติว่าคุณเป็นหนึ่งคนที่รู้สึกเครียดหรืออะไรอย่างนี้นะฮะผมอยากจะเปรียบเทียบว่าทำไมเราถึงรู้สึกเครียดนะฮะก็อยากให้ท่านได้เห็นภาพนี้ฮะผมอยากขออนุญาตใช้คำว่าเป็นภาพแม่น้ำชีวิตแล้วกันนะก็คือเหมือนกับว่าตั้งแต่เราโตมาเนี่ยจนถึงรู้ว่ามหาวิทยาลัยครับคือชีวิตเรามันเหมือนกับเป็นแทร็กที่ค่อนข้างชัดเจนผมขออนุญาตใช้คำว่าชีวิตของคนส่วนใหญ่แล้วกันครับเป็นลำน้ำที่ค่อนข้างชัดเจนแปลว่าอะไรครับแปลว่าอย่างนี้ฮะแปลว่าคุณเรียนอนุบาล3ปีถูกไหมฮะเรียนเสร็จปุ๊บคุณก็รู้ว่าอ่ะต่อไปต้องเข้าประถมแล้วนะ6ปีเข้าประถมเสร็จปุ๊บอีก6ปีอ่ะเป็นมัธยมครับอีก6ปีอีก6ปีเสร็จปุ๊บอ่ะเข้ามหาลัยครับอีก4ปีแน่นอนฮะแม่น้ำสายนี้อาจจะมีแตกสาขาไปบ้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับผมขออนุญาตใช้คำว่า180แล้วกันนะฮะทุกคนจะค่อนข้างรู้ครับว่าแล้วชีวิตฉันนะอีก3-4ปีข้างหน้าใน5ปีข้างหน้า
มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าพอคุณเนี่ยเข้าสู่มหาวิทยาลัยปีสุดท้ายแล้วเนี่ยคือมันเหมือนกับว่าแม่น้ำสายนี้เนี่ยมันสู่ปากอ่าวแล้วฮะคือพอคุณกำลังจะเรียนจบเนี่ยถามว่าในอนาคตเนี่ยคุณอยากเป็นอะไรคือเส้นทางในข้างหน้าเนี่ยมันไม่ชัดเจนเลยฮะแล้วคือมันก็เป็นอะไรก็ได้นะจริงๆแล้วจะมองว่าน่าตื่นเต้นก็น่าตื่นเต้นนะเออแล้วเป็นอะไรดีนะนะครับแต่ว่าถ้ามองว่าน่ากังวลมันก็น่ากังวลเหมือนกันครับนะครับแล้วก็จริงๆแล้วทางจิตวิทยาเนี่ยคือเขาจะบอกว่ามันมีศัพท์ที่เรียกว่า paradox of choice ก็คือถ้าเกิดสมมติว่ายิ่งตัวเลือกมากเรายิ่งรู้สึกเครียดนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติมีอะไรแน่นอนเนี่ยเราจะรู้สึกไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะไม่แฮปปี้บ้างแต่เราก็ไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่นะครับนี่คือเป็นที่มาที่ไปของวิชา designing your life ครับก็คือเราอยากจะเปลี่ยนคำถามว่าตอนเด็กๆจากที่เคยถูกถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรเนี่ยเวลาที่เราถามคำถามนี้กับตัวเองเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันลิมิตชอยส์ตัวเองนะคือเราตอบไปอยากเป็นนักออกแบบครับอยากเป็นสถาปนิกครับนะฮะมันก็คือฟิกซ์ไปเลยฮะว่าเอ้ยเนี่ยชีวิตเนี่ยต้องเป็นสถาปนิกนะครับแต่ว่า designing your life เนี่ยอยากจะชวนฮะอยากจะชวนปรับเปลี่ยนใหม่เพราะว่าณช่วงเวลาที่เราออกไปสู่ทะเลของชีวิตแล้วเนี่ยเราเติบโตขึ้นทุกๆวันนะครับสิ่งที่เราชอบเมื่อ5ปีที่แล้วมันไม่จำเป็นที่เราต้องชอบณปัจจุบันนี้นะครับหรือว่าสิ่งที่เรามองว่าชัดเจนมากๆเมื่อ3ปีที่แล้วก่อนโควิดคิดใช่ไหมฮะพอโควิดมาซัดตู้มปุ๊บทุกอย่างมันก็ดูไม่แน่นอนฮะเพราะฉะนั้นใน Designing Your Life เนี่ยเรามองว่าชีวิตคนเรามันเหมือนต้นไม้ครับที่มันจะสามารถแบบเติบโตไปได้เรื่อยๆนะครับมันก็จะมีวันที่แบบอ่ะท้องฟ้าหรือสภาพอากาศแบบไม่เป็นใจนะครับต้นไม้ก็อาจจะแบบเซไปเซมาบ้างแต่แน่นอนครับเราเติบโตไปเรื่อยๆนะครับผมวันนี้เนี่ยก็เลยอยากจะมาแนะนำว่าวิชานี้คืออะไรครับแต่ว่าเหมือนที่เมื่อกี้พี่วิวพูดไว้นะฮะคือผมไม่ได้เป็นคนคิดดีไซนิ่งอยู่แล้วนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนทีนี้แล้ววิชานี้เนี่ยมีที่ไปที่มาจากมหาลัยสแตนฟอร์ดครับทีนี้มหาลัยสแตนฟอร์ดเนี่ยคิดว่าหลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยกับมหาลัยนี้ดีนะครับคือมหาลัยสแตนฟอร์ดเนี่ยเป็นมหาลัยที่ผมคิดว่าไม่ว่าจะช่วงเวลาไหนก็ไม่น่าหลุดที่5ของโลกนะฮะมันเป็นมหาลัยแบบท็อปเทียร์มากแล้วก็เขาตั้งอยู่ตรงใจกลางของทับเทคโนโลยีที่อเมริกาก็คือซิลิคอนแวลลีย์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิชาที่ดังมากๆของเขาเนี่ยเรียกว่าป๊อปปูล่าสุดๆเลยนะฮะคือวิชาแรกก็คือวิชาดีไซน์ทิงกิ้งครับวิชาดีไซน์ทิงกิ้งก็คือก็เป็นความคิดออกแบบเชิงนวัตกรรมถูกไหมฮะก็คือเราเอาเฟรมเวิร์กเนี่ยมาใช้ในการออกแบบนวัตกรรมต่างๆให้มันเกิดขึ้นได้วิชาที่2ครับมาจากรากเดียวกันนะครับก็คือวิชาที่ชื่อว่าดีไซนิ่งยูร์ไลฟ์ทีนี้ขออนุญาตแตะนิดนึงครับว่าดีไซน์ทิงกิ้งคืออะไรนะครับดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยจริงๆแล้วความคิดชื่อภาษาไทยมันมีคนแปลว่าเป็นความคิดออกแบบเชิงนวัตกรรมนะฮะก็เป็นสิ่งที่เป็นเรียกว่าเป็นโมเดลแล้วกันครับสำหรับคนที่อยากจะคิดนวัตกรรมใหม่ๆหรือองค์กรที่อยากจะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆก็จะเอาดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยเข้ามาคิดนะครับเอามาเป็นเฟรมเวิร์กนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าคนที่พอรู้จักดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยคือเขาก็จะรู้ครับว่าตัวดีไซน์ทิงกิ้งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องเทคโนโลยีนะสำหรับคนที่คุ้นเคยดีไซน์ทิงกิ้งนะครับคือเขาจะมีศัพท์คำหนึ่งครับที่เรียกว่าดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยหรือนวัตกรรมเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของการออกแบบโดยเข้าใจมนุษย์หรือว่า human centered design คือการออกแบบโดยใช้มนุษย์เป็นศูนย์กลางนะฮะผมคิดว่าในที่นี้ผู้ฟังอาจจะมีความคุ้นเคยกับhuman centered design อยู่แล้วนะฮะอย่างเช่นเราออกแบบเก้าอี้อย่างเงี้ยเราก็ต้องคิดนะว่าเก้าอี้ตัวนี้จะแบบให้ใครนั่งถูกไหมครับเด็กผู้ใหญ่นั่งใช้ indoor outdoor ครบประมาณเท่าไหร่วัสดุเป็นยังไงนะครับเหมาะกับห้องหรือเปล่าสีไหนอะไรอย่างเงี้ยของพวกนี้ก็คือเราออกแบบโดยที่เราคำนึงถึงฝั่ง user เป็นหลักถูกไหมครับอันนี้ก็คือตัวของ design thinking ซึ่งตัว design thinking เนี่ยมันก็เป็นรากฐานครับของการเอามาใช้วิชา designing your life นะหลายๆท่านก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยแล้วนวัตกรรมหรือว่าผลิตภัณฑ์หรือสิ่งของเนี่ยมันเหมือนชีวิตยังไงนะทำไมชีวิตฉันมันก็ไม่ต้องมาเพ้นสีเพ้นอะไรบนตัวนี่นะใช่ไหมครับชีวิตมันก็ดำเนินไปเรื่อยๆนะครับก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วหลักดีไซน์เนี่ยมันเอามาใช้กับชีวิตได้ประมาณสัก3อย่างครับนะครับอันแรกเนี่ยก็คือเราเริ่มจากความสงสัยเสมอนะครับเวลาที่เราจะสร้างนวัตกรรมอะไรสักอย่างเนี่ยคือมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวได้ง่ายมากนะครับถ้าสมมติคุณจับตัวผมไปไว้ในป่าเลยอย่างเงี้ยผมก็ต้องปรับตัวในการอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ๆถูกไหมครับอันนี้คือมนุษย์เราเนี่ยเรียกว่าถูก equip หรือว่าถูกเสริมสร้างสกิลการปรับตัวได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่านักสิ่งหนึ่งที่นักนวัตกรหรือว่าคนที่คิดคนอะไรใหม่ๆมีเสมอมาคือเขาจะเป็นคนที่ช่างสงสัยตลอดฮะเขาเป็นคนที่ช่างสงสัยไงฮะคือเ
สมัยที่ลองจินตนาการดูก็ได้ครับสมัยที่อาจจะยังไม่มีสมาร์ทโฟนก็ได้ครับโทรศัพท์ยังเป็นโทรศัพท์มือถือทั่วไปถามว่าคน100คนเนี่ยผมคิดว่า 99% ฮะคิดว่าโอเคนะคือเราสามารถอยู่ได้กับโทรศัพท์มือถือธรรมดาใช่ไหมครับแต่มันจะมีคน 1% ฮะที่บอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าเกิดสมมติว่าฉันสามารถรวมฟังก์ชันมากมายนะครับเข้ามาอยู่ในโทรศัพท์เครื่องนี้เนี่ยทำให้ฉันเนี่ยสามารถใช้งานมันได้อย่างสะดวกมากขึ้นฉันสามารถแบบใส่คอมพิวเตอร์ฉันสามารถใส่กล้องเข้ามานะครับในโทรศัพท์เครื่องนี้เนี่ยนะครับคน 1% นั้นเนี่ยก็คือนวัตกรนะครับเป็นคนที่เป็นคนคิดคนสมาร์ทโฟนขึ้นมานะฮะเพราะฉะนั้นครับเหมือนกับชีวิตยังไงก็คือจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราจะออกแบบชีวิตเนี่ยผมคิดว่าจุดสำคัญคือ Designing Your Life เนี่ยเราไม่ได้บอกว่าคุณต้องออกแบบชีวิตตลอดเวลานะคือผมคิดว่าการออกแบบเนี่ยมันอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมมากกว่านะครับถ้าสมมติคุณอยากจะเริ่มออกแบบชีวิตมันต้องเริ่มจากความสงสัยก่อนฮะสงสัยว่าเออแล้วฉันสามารถทำอะไรดีขึ้นได้บ้างนะหรือว่าโอ้ช่วงนี้ฟังข่าวโควิดแล้วเครียดจังเลยเนี่ยฉันสามารถ manage ตัวเองได้ยังไงบ้างนะครับไม่ปล่อยให้ตัวเองเนี่ยหลุดไปตามอารมณ์เครียดที่ตัวเองมีอย่างเดียวนะครับอันที่สองฮะมันไม่ได้มีตัวอย่างที่ชัดเจนถูกไหมครับเคยมีเรื่องเล่าเรื่องนึงของ Steve Jobs ก็ได้ฮะคือเขาบอกว่าก่อนที่จะมี iPhone เครื่องแรกเนี่ยนะครับทีมวิศวะกับทีมออกแบบเนี่ยเอาโปรโตไทป์หรือว่าของต้นแบบที่เป็น iPhone เครื่องแรกนะฮะเอาไปให้ Steve Jobs ดูฮะถ้าเกิดสมมติคุณไปอ่านหนังสือของ Walter Isaacson เนี่ยเขาจะบอกว่ามีประมาณสัก 3-5 อันนะครับแต่ว่าคนใกล้ชิดคือจริงๆบิลเบอร์เน็ตของผมเองนะฮะคืออาจารย์บิลเบอร์เน็ตเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้ว Steve Jobs เนี่ยเล่นโปรโตไทป์ของ iPhone แบบเกือบ200ครั้งฮะคือ200เวอร์ชันนะครับแต่ทุกๆครั้งเนี่ยสติปจ็อบก็จะบอกว่าเอ้ยห่วยจังเลยอ่ะใช้ไม่ได้เลยไปออกแบบมาใหม่ไปออกแบบมาใหม่ถูกไหมฮะคือถ้าเกิดสมมติคุณโดนลองคิดดูนะถ้าเกิดคุณโดนคนหนึ่งปฏิเสธ200ครั้งสมมติเราออกแบบบ้านเงี้ยโอ้แต่คุณต้องแก้แบบบ้าน200ครั้งเนี่ยคุณรู้สึกยังไงฮะถูกไหมครับทีมวิศวะกับทีมออกแบบมีวันหนึ่งก็แบบทนไม่ไหวครับก็เลยถามสติปจ็อบว่าเฮ้ยสติปคุณบอกมาเลยดีกว่าคุณอยากได้แบบไหนผมจะได้ออกแบบไหมผมจะได้ออกแบบได้แบบถูกใจคุณแบบไปๆมาๆแบบนี้เป็นหลายร้อยครั้งแล้วมันเริ่มไม่ไหวแล้วนะสตีฟจ็อบส์บอกว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันคำตอบไม่ได้เป็นคำตอบแบบกวนนะฮะแต่มันเป็นคำตอบจริงๆฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแม้แต่ตัวสตีฟจ็อบส์เองฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอโฟนหรือว่าสมาร์ทโฟนเครื่องแรกที่ Apple จะออกเนี่ยหน้าตาที่สมบูรณ์แบบมันควรจะเป็นแบบไหนถูกไหมครับคือเขาจะรู้ก็ต่อเมื่อเขาได้ลงมือจับเล่นมันละเขาถึงจะรู้ว่าอันนี้พอได้อันนี้น่าจะขายได้ถึงจะโพสออกไปนะครับในชีวิตของคนเราก็เหมือนกันฮะคือแน่นอนฮะคือเราอาจจะบอกว่าผมมีไอดอลเป็นคนนี้ครับพี่ผมอยากจะเป็นเหมือนคนนี้ครับพี่แต่เราไม่สามารถ copy and paste ได้ถูกไหมฮะคือเราไม่สามารถบอกว่าเฮ้ยผมชอบชีวิตของพี่เขาคนนี้จังเลยงั้นผมแบบไปทำทุกอย่างเรียนแบบเขาเลยดีกว่า 100% มันทำไม่ได้ฮะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือภาพในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันไม่ได้ชัดเจนมากนะครับส่วนอันที่3เนี่ยก็คือสำหรับนักนวัตกรนะฮะคือของที่เข้ามาใหม่เนี่ยมันจะต้องดีกว่าของเดิมนะครับซึ่งอันนี้ก็คือ make sense มากคือเวลาที่เราออกแบบชีวิตเนี่ยผมก็หวังว่าทุกท่านในที่นี้อยากจะออกแบบชีวิตเราให้ดีขึ้นนะฮะคงไม่มีคนบอกว่าทำยังไงถึงได้ติดคุกนะอะไรอย่างงี้ฮะคงไม่มีคือทุกคนก็อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของหลักสูตร Designing Your Life นะครับที่คิดโดยคุณบิลเบอร์เน็ตกับเดฟอีแวนส์นะครับก็เอาโจทย์ปัญหาเรื่องการออกแบบชีวิตเนี่ยมาใช้เป็นคลาสเลยนะครับเป็นห้องเรียนเลยแล้วมันก็กลายเป็นวิชาที่คนต่อคิวเรียนมากที่สุดที่สแตนฟอร์ดนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแน่นอนครับผมคิดว่าเด็กนักเรียนที่สแตนฟอร์ดเนี่ยมันก็กับผมคิดว่าเป็นปัญหาทั่วไปครับที่คนเรียนแล้วไม่ชอบนะหรือว่าเรียนได้แต่ว่าก็อย่างนั้นไปฝึกงานมาไม่ชอบทำยังไงดีนะครับมันก็เลยเป็นวิชาที่ดังที่สุดในสแตนฟอร์ดแต่ในขณะเดียวกันครับพอบิลกับเดฟเนี่ยออกหนังสือในชื่อเดียวกันนะครับ Designing Your Life เนี่ยครับพอออกไปปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นหนังสือที่ขายดีอันดับหนึ่งของ New York Times ช่วงเวลาหนึ่งเลยนะฮะสาเหตุเป็นเพราะอะไรครับผมคิดว่าตัวเลขนี้น่าจะบอกได้ก็คือเขาบอกว่าคนวัยทำงานเนี่ยเพียงแค่1ใน3เท่านั้นฮะที่บอกว่าโอเคกับงานนะแปลว่า2ใน3หรือกว่า60กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเกลียดงานตัวเองนะฮะผมคิดว่ามันเป็นคนกลุ่มใหญ่มากที่เกลียดงานตัวเองนะครับด้วยคำถามด้วยปัญหาที่ปริมาณเยอะขนาดนี้เนี่ยศัพท์นักออกแบบเขาเรียกว่า universal question นะฮะหรือว่ามันเป็นปัญหาที่มันทั่วไปมากๆนะครับเขาก็เลยบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเราลองเอามาถ่ายทอดให้ผู้ใหญ่ฟังด้วยดีกว่า
นะครับนี่ก็คือเป็นที่มาที่ไปว่าเอ้ยทำไม Designing Your Life เนี่ยมันก็ไม่ได้เหมาะเฉพาะแค่รั้วมหาลัยนะแต่ว่ามันเป็นทักษะชีวิตที่เราสามารถเอาไปใช้ได้ตลอดนะครับอีกครั้งหนึ่งนะมีหลายคนชอบถามผมบอกว่าเอ้ยปังครับแบบจุดประสงค์ของการเรียน Designing Your Life คือเรียนไปเพื่ออะไรนะผมเรียนไปแล้วแบบชีวิตผมแฮปปี้เลยหรือเปล่าครับแฮปปี้จนผมเกษียณเลยหรือเปล่านะคำตอบก็คือไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วผมเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้จากหลักสูตร Designing Your Life เนี่ยคือวิธีการใช้เครื่องมือมากกว่านะเป็นวิธีการใช้เครื่องมือตัวผมเองผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการใช้ชีวิตนะฮะแปลว่าอะไรครับแปลว่าผมก็มีวันที่ผมไม่มีความสุขเหมือนกันผมก็มีวันที่ผมโกรธผมก็มีวันที่ผมเศร้าเหมือนกันฮะนะครับแต่ว่าผมเป็นคนที่เชี่ยวชาญด้านการใช้เครื่องมือออกแบบชีวิตครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าผมพอจะรู้ฮะว่าถ้าเกิดผมเจออะไรแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยผมต้องหยิบเครื่องมืออะไรมาใช้กับตัวเองบ้างเพื่อให้ชีวิตของผมมันลงตัวมากขึ้นนะครับทีนี้เวลาที่เรารู้สึกติดขัดนะครับเวลาที่เรารู้สึกติดขัดนะครับชีวิตแบบโอ้เจอทางตันหรือไปไหนไม่ถูกเลยนะครับเราทำยังไงฮะส่วนใหญ่เราทำยังไงกันนะครับหลายๆคนก็มักจะหาคนนี้ฮะหาแม่หมอก่อนเลยฮะไม่แน่ใจว่าพี่วิวดูแบบพวกลายดวงหรือเปล่าแต่คืออย่างนี้นะครับคือผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วคนเราทุกคนครับมีแม่หมอประจำตัวฮะแต่ว่าแม่หมอในที่นี้เนี่ยคือเขาไม่จำเป็นต้องเป็นแม่หมอจริงๆนะคือเขาอาจจะเป็นแบบพ่อแม่ของคุณนะฮะเจ้านายคุณอาจารย์คุณเพื่อนสนิทคุณแฟนคุณเป็นใครก็ได้ครับนะครับเพราะเวลาที่เราเจอติดขัดปัญหาอะไรเหล่านี้เนี่ยเรามักจะมองหาแบบคำแนะนำหรือตัวช่วยต่างๆใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วคำแนะนำหลายๆครั้งเนี่ยผมอยากจะยกตัวอย่างที่เวลาที่สังคมมอบให้เรานะครับคำแนะนำเหล่านี้มีอะไรบ้างอย่างเช่นเฮ้ยแบบไม่ชอบสิ่งที่ตัวเองทำอยู่เลยอะทำยังไงดีนะนะครับคำแนะนำที่เรียกว่าคลาสสิกมากๆเลยนะฮะแล้วแพชชั่นของคุณคืออะไรล่ะฮะคือเป็นคำถามที่แบบหาแพชชั่นได้นี่คือชีวิตนี้คุณไม่ต้องทำงานแล้วนะตื่นมาทุกคนแบบสดชื่นอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าทางจิตวิทยาเนี่ยคือเขาค่อนข้างจะตอนนี้เขาสนเขาเรียกว่าถกเถียงกันพอสมควรนะครับเกี่ยวกับคำว่าแพชชั่นนี้ฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการศึกษาหลายๆครั้งเนี่ยผลวิจัยหลายๆรอบเนี่ยคือเขาเคยไปทำการศึกษามาเขาค้นพบว่ามีคนเพียงแค่2ใน10เท่านั้นฮะที่บอกว่าตัวเองเนี่ยมีแพชชั่นที่ชัดๆ1อย่างนะครับคน8ใน10หรือว่าคนส่วนใหญ่นะครับบอกว่าผมไม่ได้มีแพชชั่นที่ชัด1อย่างหรือผมมีหลายอย่างมากเลยจนผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับในที่นี้ผู้ฟังนะฮะคือถ้าเกิดสมมติคุณเป็นคน2ใน10อันนี้คือถือว่าโชคดีนะคือคุณเป็นคนที่โชคดีนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณเป็นคน8ใน10ที่ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยชอบอะไรกันแน่หรือว่ายังแบบลังเลอยู่นะครับก็อยากจะบอกว่าไม่เป็นไรครับอันนี้เป็นคนส่วนมากนะฮะนอกเหนือไปจากนั้นครับผลวิจัยนี้เนี่ยก็คือโชว์ว่าบางครั้งคน2ใน10เนี่ยพอคิดว่าตัวเองชอบเนี่ยแต่พอลงไปชอบจริงๆพอกระโดดลงไปทำจริงๆเนี่ยก็อาจจะพบว่าตัวเองทำได้ไม่ดีก็ได้นะครับผมคิดว่าหนึ่งตัวอย่างที่น่าจะเห็นได้มากๆเลยก็คือเหมือนกับว่าอ่ะเก็บเงินก้อนอยากจะเปิดร้านอาหารอยากจะเปิดร้านกาแฟถูกไหมครับแต่ว่า2ธุรกิจนี้เป็นอันนี้ไปดูได้นะครับที่กรมจดทะเบียนการค้าฮะ2ธุรกิจนี้เนี่ยเป็น2ธุรกิจที่เปิดตัวมากที่สุดท็อป3ในแต่ละปีครับแล้วก็ปิดตัวมากที่สุดท็อป3ในแต่ละปีครับแปลว่าอะไรฮะแปลว่าสำหรับคนหลายคนครับคือการที่คุณมีแพชชั่นเนี่ยมันก็ไม่ได้การันตีว่าคุณจะทำได้ดีนะครับในขณะเดียวกันแล้วคนที่ไม่มีแพชชั่นล่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องฝืนตัวเองให้ไปหานะฮะเพราะว่าแน่นอนครับตัวเลือกมันเยอะจริงๆนะครับอันที่สองครับเขาบอกว่าเนี่ยมันมีเส้นทางของความสำเร็จอยู่นะครับผมต้องหามันให้เจอเท่านั้นเองหน้าที่ของผมคือผมต้องหาเส้นทางนี้แหละมันมีพาร์ทแน่ๆหนึ่งพาร์ทนะครับเส้นทางข้างหน้าเนี่ยที่เหมาะกับผมละผมเพียงแค่ต้องหามันให้เจอนะครับไม่ว่าเส้นทางนั้นจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ผมอยากจะแนะนำทุกคนนะฮะลองไปหาหนังสือเล่มนี้ดูผมเพิ่งอ่านเมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมาผมว่าดีมากๆเลยนะฮะมันชื่อ Dark Horse ฮะเขียนโดยอาจารย์ชื่อ Todd Rose เป็นอาจารย์จิตวิทยาอยู่ที่ไม่เป็นอาจารย์คณะธุรกิจอยู่ที่มหาลัยฮาร์วาร์ดนะครับสิ่งที่ Todd Rose ทำเนี่ยคือเขาเหมือนกับว่าเขาไปศึกษาคนที่ประสบความสำเร็จใน200สาขาอาชีพนะครับก็ไปศึกษาประวัติเขาว่าเอ๊ะมันมีปัจจัยอะไรไหมนะที่ทำให้คน200คนเนี่ยมันโดดเด่นในสายอาชีพของเขาหรือว่าเป็นตัวเขาเองในทุกวันนี้นะครับเขาก็ไปสัมภาษณ์มา200คนสัมภาษณ์ตั้งแต่แบบนักธุรกิจจนถึงแบบคนทำสูตรนักตัดดอกไม้นี่นั่นเลยนะฮะหลากหลายอาชีพมากโอเค
สิ่งที่ทัดโรสคนพบฮะคือ200คนที่เขาไปพูดเนี่ยมันมีธีมหนึ่งที่ชัดเจนมากฮะคือทุกคนเนี่ยจะบอกทัดโรสว่าขอบคุณที่ให้ความสนใจกับชีวิตของผมนะฮะแต่ว่าชีวิตของผมเนี่ยอาจจะไม่เหมือนคนอื่นเท่าไหร่คือผมเป็นคนโชคดีฮะที่ผมได้ไปลองอันนี้เราไม่ชอบแล้วก็มาลองอันนั้นก็ยังไม่ชอบแล้วสุดท้ายมาลงตัวที่อันนี้อ่ะเราได้เอาศาสตร์ที่ผมแบบได้เรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยมาผสมประสานกันจนสุดท้ายเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่ชัดเจนฮะทอดลดคนพบว่า80กว่าเปอร์เซ็นต์ฮะจาก200คนที่เข้าไปสัมภาษณ์พูดคำนี้หมดเลยเฮ้ยคุณทอดฮะผมเป็นคนโชคดีฮะผมเป็นม้ามืดนะคือประวัติชีวิตของผมเนี่ยมันไม่คอนเวนชั่นนอลอ่ะคือมันไม่ใช่แบบคนทั่วไปหรอกมันไม่ใช่ว่าจบมหาลัยมาคณะนี้แล้วผมทำเลยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยผมแบบไปลองนู่นลองนี่มาทั้งนั้นนะคุณทอดโรสก็เลยเอาคำศัพท์ที่ทุกคนพูด Dark Horse เนี่ยผมเป็นม้ามืดหรือผมเป็นแบบผู้โชคดีเนี่ยเอามาใช้เป็นชื่อหนังสือเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือสิ่งที่เขาอยากจะพูดในหนังสือเล่มนี้ก็คือมันไม่ได้มีผ่านที่แน่นอนฮะแม้กระทั่งคนที่ประสบความสำเร็จมากๆในสายอาชีพเขานะครับแต่ละคนก็ไม่ได้คนพบว่าตัวเองชอบในสิ่งที่ตัวเองทำตั้งแต่วันแรกนะครับทีนี้อันสุดท้ายครับผมคิดว่าตอนนี้ culture ทั่วโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยเนี่ยคือเราชื่นชมคนเก่งฮะแต่ว่าสิ่งนึงที่เห็นได้ชัดมากๆใน10ปีที่ผ่านมานะ10ถึง15ปีที่ผ่านมาคือเราชื่นชมคนเก่งที่ประสบความสำเร็จเร็วด้วยคือเรียกได้ว่ารวยอย่างเดียวไม่พอนะฮะต้องรวยด้วยหนุ่มด้วยสาวด้วยถูกมั้ยฮะคือเราพยายามจะแบบหมายความว่าถ้าเรารู้ตัวได้เร็วนี่มันจะดีมากเลยนะอย่างนู้นอย่างนี้ใช่มั้ยครับแล้วก็อย่างตอนนี้ครับอย่างฟอร์มเนี่ยเค้าก็แบบมีคอลัมน์นะฮะbillion under 30ถูกไหมฮะอย่างสมัยก่อนที่เป็นแบบ billions under 40นะฮะแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็น billions under 30ก็คือคุณเป็นเศรษฐีพันล้านได้ต่ำกว่าอายุ30โอ้โหอันนี้คือแบบน่านับถือนะครับซึ่งในแง่หนึ่งมันก็ดีครับแต่ว่าในอีกแง่มุมหนึ่งเนี่ยผมเกรงว่ามันจะเป็นการกดดันเรานะคือหลายครั้งที่เราอาจจะมองไปเพื่อนๆรอบๆเราผมเจอคนทุกวัยนะฮะที่วิ่งมาหาผมด้วยประโยคนี้ฮะคุณปังครับตอนนี้ผมอายุจุดๆๆแล้วผมว่ามันสายเกินไปแล้วล่ะที่ผมจะเริ่มทำอะไรสักอย่างหนึ่งโดยที่จุดๆๆนั้นเนี่ยคือผมเจอตั้งแต่คนอายุ25จนถึง55นะมาใช้ประโยคนี้เลยคือทุกคนจะรู้สึกว่าตัวเองสายไปตลอดเวลาฮะนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะบอกว่าแน่นอนนะอันนี้มันเป็นคำที่สังคมมอบให้นะว่าเราควรจะรู้ตัวเร็วนะครับเราควรจะประสบความสำเร็จเร็วแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติว่าคุณไปดูทางแง่สถิติตอนเนี้ยคุณจะคนพบว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีเวลาที่มันตายตัวฮะนะมันไม่ได้มีความว่าสายเกินไปนะครับถึงแม้ว่าในโลกยกตัวอย่างเช่นในโลกของสตาร์ทอัพเองก็ได้ครับที่ถ้าเกิดสมมติว่าผมไม่แน่ใจในที่นี้มีใครได้ดูซีรีส์เกาหลีหรือเปล่านะสตาร์ทอัพใช่ไหมฮะใน Netflix อ่ะตัวละครแบบพระเอกหนุ่มสาวดูแบบโหแต่ละคนอายุแบบต่ำกว่า25นะครับแต่ละท่านพอทราบไหมครับว่าจริงๆแล้วแบบอายุเฉลี่ยของ CEO ที่ทำสตาร์ทอัพแล้วประสบความสำเร็จในโลกใบนี้จริงๆเนี่ยคืออายุเท่าไหร่คำตอบคือ45นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือหลายๆครั้งนะครับด้วยสื่อหรือด้วยอะไรเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกกดดันว่าเฮ้ยเราต้องแบบทำให้เร็วนะมันเลยอายุเท่านี้ไปโอ้ยผม35แล้วผมแบบทำสตาร์ทอัพไม่ได้หรอกผมอายุเท่านี้แล้วผมทำนี้ไม่ได้นะครับของพวกนี้อาจจะไม่จริงเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นจะบอกว่าคำแนะนำเหล่านี้ที่เราได้ยินได้ฟังมาในตลาดนะครับอาจจะคนรอบข้างเราที่แม่หมอเราให้มาเนี่ยคือมันไม่ใช่ว่าเขาไม่หวังดีนะแต่หลายๆครั้งเนี่ยคือคำแนะนำแบบนี้มันอาจจะไม่ได้เหมาะกับตัวเรานะครับมันอาจจะไม่ได้สามารถแบบ plug and play ได้เลยบอกโอ้ยหาแพชชั่นเลยง่ายดีกว่าอย่างนี้ผมแบบหาแพชชั่นปุ๊บชีวิตนี้ผมรอดแล้วนะครับมันอาจจะไม่ได้แบบง่ายขนาดนั้นนะครับก็เลยอยากจะชวนมาออกแบบชีวิตกันนะครับอันนี้คือเครื่องมือที่เป็นหลักสูตรที่เหมือนกับว่าให้เครื่องมือต่างๆให้แต่ละคนได้ลองสำรวจตัวเองนะครับโดยที่เครื่องมือเนี่ยมันก็มีมากมายหลายอย่างครับคือจริงๆคุยกับพี่วิวมานะพี่วิวถามผมว่าเอ๊ะคุณปังแบบปกติสอนดีไซนิ่งอยู่ไรนี่ใช้เวลาเท่าไหร่นะผมก็บอกแกไปว่าประมาณเทอมนึงฮะพี่วิวก็บอกอ๋อแต่วันนี้เรามีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวนะ วันนี้ก็เลยขออนุญาตแนะนำครับนำเสนอแล้วกันนะครับนำเสนอผมคัดมาสัก2อันน่าจะเป็นอันที่คนได้ใช้กันเยอะนะครับผมก็วันนี้แบบเอามาให้ลองทำกันสัก2อันแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทำนะลองฟังดูก่อนแล้วเดี๋ยวลองแบบไปทดลองทำกับตัวเองดูนะครับเครื่องมือแรกครับก็อาจจะพูดถึงโจทย์ฮอตฮิตนะฮะในช่วงนี้นะคือผมจะบอกว่าช่วงโควิดนี่เป็นช่วงที่ผมแบบ
ได้ไปพูดในองค์กรเยอะมากๆนะเยอะจริงๆเผอเยอะกว่าช่วงปีปกติอีกนะฮะโดยที่หนึ่งในท็อปิกที่ได้ไปพูดเนี่ยก็คือเรื่อง work life balance work life balance นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นศัตรูตัวฉกาจของการทำงานจากที่บ้านนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยพอคนเราทำงานที่บ้านก็จะรู้สึกว่า work life balance ฉันมันแบบแย่เหลือเกินนะครับหรือว่าทำไมแบบทำงานทั้งวันเลยเนี่ยนะฮะโอเคก็เครื่องมือนี้ครับอยากจะชวนทุกคนคิดนะครับดิฉันนี่เราอยากจะขอชวนคิดก่อนฮะว่าจริงๆแล้วคอนเซ็ปต์ work life balance เนี่ยมันอาจจะนะครับไม่ได้ถูกต้องนะไม่ได้ถูกต้องนะแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าเกิดสมมติว่าผมถามแต่ละท่านตอนนี้ฮะถามว่าทุกคนครับแบบ work life balance ที่ดีอ่ะเป็นเท่าไหร่ครับwork life balance ที่ดีเป็นเท่าไหร่ครับบางคนก็บอกว่า50 50ครับ work 50 life 50ครับอันนี้คือบาลานซ์สุดฮะบางคนบอก60 40ครับนะฮะ work 60ฮะ life 40บางคนบอก70 30ฮะเพื่อนคณะสถาปัตย์ด้านกำลังบอก80 20ครับ80นี่เป็นงานฮะ80 20ครับอะไรเงี้ยนะครับคือแต่ละคนก็จะมีเรโชในใจนะครับว่ามันเป็นเท่าไหร่แต่ว่าผมอยากจะชวนคุยอย่างนี้ฮะคือเวลาที่เรามองเป็นตาช่างแบบเนี้ยถ้าเกิดคุณลองสังเกตดูนะครับนิยามคำว่า work life balance เป็นยังไงมันแปลว่าคุณมองชีวิตเป็นแค่2ด้านครับคือด้านการใช้ชีวิตกับการทำงานนะครับแล้ว2ด้านนี้มันอยู่ตรงข้ามกันด้วยแปลว่าอะไรแปลว่าเฮ้ยถ้าวันนี้ผมแบบนอนดู Netflix แปลว่าด้านไลฟ์ผมมากขึ้นแต่ด้าน work ผมต้องลดลงเฮ้ยแต่ถ้าวันนี้ผมทำงานมากขึ้นแปลว่าผมไม่ได้ใช้ชีวิตหรอฮะนะครับจริงๆแล้วครับชีวิตเราครับดิฉันนี่อยู่ร้านนี้จะบอกว่าชีวิตเรามันมีมากกว่า2แง่มุมนะครับการที่มองชีวิตเราเหมือนตาช่างเนี่ยมันมีศัพท์เขาเรียกว่า false dichotomy หรือว่าตาช่างเทียมนะฮะคือเวลาที่เราเปรียบเทียบของ2อย่างเนี่ยเราจะรู้สึกว่าถ้าด้านหนึ่งขึ้นด้านหนึ่งมันต้องลดนะครับแต่ว่าลองถามตัวเองจริงๆนะฮะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าคุณทำโปรเจกต์ที่มันสนุกมากล่ะสมมติว่างานในช่วงนี้ทำแล้วแบบเฮ้ยมันตอบโจทย์มันตอบคุณค่าเรามากเลยเราทำงานจนเราลืมเวลาไปเลยอะชีวิตเราต้องบาลานซ์หรือเปล่านะถูกไหมฮะหรือว่าเฮ้ยมันมีแค่2ด้านจริงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็อยากจะชวนคุยสั้นๆนะครับก็หลายๆท่านอาจจะพอทราบถึงงานวิจัยชิ้นนี้แล้วล่ะเพราะว่าจริงๆแล้วงานวิจัยชิ้นนี้เคยเป็นไวรัลในเมืองไทยอยู่นะครับสักประมาณ 2-3 ปีที่แล้วนะครับก็คืองานวิจัยที่ชื่อว่างานวิจัยที่ยาวนานที่สุดในโลกจาก Harvard นะครับก็เล่าให้ฟังคร่าวๆก็คือนักจิตวิทยาที่ Harvard เนี่ยเขาทำการศึกษาเด็กวัยรุ่นบอสตันนะครับ80ปีที่แล้วนะฮะตั้งแต่เขายังเป็นแบบยังไม่ได้เข้ามหาลัยเลยนะครับก็ศึกษามาว่าเฮ้ยปัจจัยอะไรนะที่จะสามารถทำนายได้ว่าชีวิตคนหนึ่งคนเนี่ยจะมีความสุขหรือเปล่านะครับเขาก็ทำการวิจัยมาเก็บข้อมูลมา80ปีนะครับจนผลที่เขาได้เนี่ยนะฮะว่าปัจจัยที่สามารถทำนายหรือว่าเกี่ยวข้องกับความสุขของชีวิตคนคนหนึ่งมากที่สุดคืออะไรนะฮะคำตอบไม่ใช่ระดับการศึกษาฮะไม่ใช่ IQ นะครับไม่ใช่จำนวนเงินที่คุณหาได้นะครับไม่ใช่ความสำเร็จในอาชีพการงานแต่ว่าปัจจัยที่สามารถทำนายความสุขของคนคนหนึ่งได้มากที่สุดก็คือเรื่องของความสัมพันธ์นั่นเองฮะคือคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างหรือเปล่าในที่นี้ไม่ได้รวมเฉพาะคู่ครองหรือว่าแฟนนะครับในที่นี้คือคนรอบข้างเลยฮะพ่อแม่พี่น้องเจ้านายลูกน้องเพื่อนร่วมงานเพื่อนสนิทนะครับทั้งหมดเลยคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นครับคือดีไซนิ่งยูไลฟ์เนี่ยอยากจะขอเชิญชวนนะว่าจริงๆแล้วชีวิตคนเรามันไม่ได้มีแค่2ด้านนะครับมันอาจจะมีมากกว่านั้นซึ่งเครื่องมือนี้ครับมันมีเป็นเครื่องมือที่ชื่อว่า Life Dashboard นะครับโดยที่นับอันนี้ภาพนี้ก็คือภาพหน้าปัดรถถูกไหมฮะหน้าปัดรถก็คือ Car Dashboard ครับหน้าปัดรถหน้าปัดชีวิตก็คือ Life Dashboard ทีนี้อ่ะแล้ว Life Dashboard คืออะไรนะครับ Life Dashboard เนี่ยก็คือเป็นเครื่องมือที่ใช้คล้ายๆกับสะท้อนสถานะณปัจจุบันขณะของตัวเองครับว่าเรารู้สึกยังไงบ้างนะครับโดยที่ใน Designing Your Life เนี่ยจะขอแบ่งออกเป็น4ด้านนะครับก็คือมีด้าน Work ก็คือการทำงานนะครับถ้าสมมติว่าคนที่ฟังในห้องในไลฟ์ครั้งนี้ยังเป็นนักศึกษาอยู่นะครับ Work ก็คือการเรียนหนังสือนะครับหรือว่าการสอบให้ผ่านเรียนให้จบนะฮะสมมติว่าเป็น Public คนที่เป็นแม่บ้านอ่ะในที่นี้ Work ก็คืองานบ้านนะครับอันที่2คือ Play ครับ Play คืออะไรก็ตามที่คุณทำแล้วคุณรู้สึกสนุกนะหรือว่ามีความสุขกับมันได้สนุกจังเลยอันนี้คือ play อันที่3คือ love ฮะ love ก็คือความสัมพันธ์ฮะความสัมพันธ์ที่คุณมีคนรอบข้างแล้วสุดท้ายคือ health ครับ
เฮลในที่นี้ก็คือสุขภาพนะก็รวมสุขภาพกายสุขภาพใจด้วยนะครับเครื่องมือนี้เนี่ยจะมีเทมเพลตหน้าตาประมาณนี้นะฮะโดยที่วิธีการทำครับผมก็จะบอกว่าโอเคให้คุณลองคิดไปก็ได้ครับว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้วันพฤหัสถูกไหมก็พฤหัสที่แล้วจนถึงพฤหัสนี้ก็ได้หรือว่าจันเอาแค่วันจันก็ได้วันจันจนถึงตอนนี้4วันเนี่ยคุณมีความพึงพอใจในชีวิตทั้ง4ด้านมากน้อยเพียงใดนะครับโดยที่0คือไม่พอใจเลยนะครับในขณะที่ full นะครับขวาสุดก็คือพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งนะครับผมขอเน้นย้ำนะครับว่าเป็นความพึงพอใจนะไม่ใช่เวลาที่ใช้แปลว่าอะไรครับแปลว่าสมมติว่าผมพึ่งสมัคร Disney Plus ไปก็ได้ฮะผมพึ่งสมัคร Disney Plus ไปทีนี้ก็เปิดดูเลยฮะชอบอเวนเจอร์มากฮะเปิดดูเลยครับเปิดดูทั้งวันฮะเปิดดูแบบเพลไงเปิดดูตั้งแต่แบบ9โมงถึง4โมงนะครับแต่ว่าในหัวผมอ่ะคือผมกังวลเกี่ยวกับงานที่กำลังจะมาถึงนะครับหรือผมกังวลเกี่ยวกับไลฟ์ในวันนี้อย่างเงี้ยผมแบบโอ๊ยเครียดวันนี้จะมาพูดเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะเนี่ยนะคือถึงแม้ว่าผมจะเปิดทีวี 6-7 ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดสมมติในสมองผมไม่ได้เอนจอยกับมันเลยคือผมแบบคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้หรือผมคิดว่าหลายๆท่านก็อาจจะมีนะวันที่เหนื่อยมากๆกลับมาถึงบ้านปุ๊บเปิดทีวีแช่ไว้เลยฮะแต่ไม่ได้ดูนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ต่อให้คุณใช้เวลาเยอะแต่คุณไม่ได้เอนจอยมันก็เข้าใกล้ศูนย์ได้นะครับเพราะฉะนั้นฮะอันนี้คือวัดที่ความพึงพอใจไม่ได้วัดที่เวลาที่ใช้ขออนุญาตให้ตัวอย่างแล้วกันนะครับอันนี้คือวิธีการใช้ตัวอย่างเป็นประมาณนี้ฮะก็คืออย่างอันนี้เป็นลูกค้าคนของผมเองนะครับแต่ว่าเขาทำเพอร์คินิสแบบ 4-5 ปีที่แล้วนะครับก็คืออ่ะน้องคนนี้ครับทำงานเป็นคอนซัลท์นะครับอยู่ที่หนึ่งทีนี้คอนซัลท์เนี่ยคืองานหนักมากนะครับหลายๆท่านที่ปรึกษาทางธุรกิจเนี่ยคือหลายๆท่านอาจจะพอทราบว่างานหนักมากคืออาทิตย์นึงเนี่ย60ชั่วโมงนี่คือปกติมากคือ9โมงเช้าถึง3ทุ่มนะครับ5วันต่อสัปดาห์บางสัปดาห์พีคๆหน่อยต้องเอางานมาทำสอบทิปด้วยโอเคก็ถามของเขาว่าโอเคแล้วสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยให้คะแนนความพึงพอใจในแต่ละชีวิตยังไงบ้างครับเวิร์คให้ครึ่งนึงครับนะครับ2เต็ม4ฮะก็มาเขียนว่างานก็โอเคนะไม่แย่แต่ว่างานบางส่วนก็ดูจะรูทีนไปนิดนึงหรือว่ารู้สึกว่าต้องทำงานกับคนที่มันทำงานด้วยยากหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่างานบางส่วนก็อาจจะไม่ได้ถาถ่ายพอเพลย์ล่ะให้ครึ่งแท่งพอฮะไม่มีเวลาเล่นเลยเลิฟล่ะความสัมพันธ์ให้ครึ่งแท่งเหมือนกันฮะทำงานหนักมากฮะไม่ได้กลับบ้านกินข้าวเลยนะไม่ได้เจอหน้าพ่อแม่ให้ครึ่งแท่งพอเฮลท์ล่ะอ่ะให้3เต็ม4ฮะเผอว่านอนเขาบ้านอยู่ไกลมากนะครับจากสาทรก็ไม่อยากจะฝ่าเวลาในช่วงรถติดมาใช่ไหมครับไม่อยากจะฝึกความอดทนของตัวเองโดยใช้เหตุก็เลยเลือกที่จะออกจากบ้านแบบ6โมงนะมาถึงออฟฟิศประมาณ6โมงครึ่งแล้วก็มาออกกำลังกายก่อนเข้างานนะครับอันนี้คือเป็นความพึงพอใจคือเขาบอกให้3เต็ม4เพราะว่าได้ออกกำลังกายตามสมควรครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะครับว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาไลฟ์แดชบอร์ดของคุณเป็นยังไงนะครับทีนี้พอคุณทำเสร็จปุ๊บฮะขั้นตอนต่อไปเนี่ยผมก็จะถามว่าเอ้ยแล้วถ้าเกิดอยากทำสักหนึ่งสมมติว่าพอคุณรู้แล้วว่าแดชบอร์ดในสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับวิธีการดูเนี่ยก็คืออยากจะให้ลองถามตัวเองก็ได้นะครับหลังจากที่เขียนขอย้อนกลับไปสไลด์หนึ่งหลังจากที่เขียนแดชบอร์ดตัวเองเสร็จครับอาจจะถามตัวเองก็ได้นะเขียนเสร็จปุ๊บเอ้ยเรารู้สึกยังไงกับแดชบอร์ดนี้นะถามตัวเองนิดนึงเรารู้สึกยังไงกับแดชบอร์ดนี้มันบาลานซ์หรือเปล่านะแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นสัปดาห์ที่ดีของเราหรือเปล่าหรือเป็นสัปดาห์ที่ไม่ดีนะครับถ้ามันดีเพราะอะไรนะถ้ามันไม่ดีทำไมมันถึงไม่ดีล่ะนะครับแดชบอร์ดตรงนี้ก็อาจจะช่วยตอบคำถามคุณได้มันอาจจะให้อินไซต์อะไรบางอย่างกับคุณฮะว่าตอนนี้จริงๆแล้วคุณใช้ชีวิตเนี่ยคุณพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจกับอะไรนะครับทีนี้อีกหนึ่งการใช้งานของแดชบอร์ดนี้ครับก็คือผมก็จะสมมติว่าถ้าเกิดสมมติคุณมีคาถาพิเศษสักหนึ่งอันนะครับที่สามารถทำให้สัปดาห์หน้าของคุณดีขึ้นได้นิดเดียวก็พอนะครับคุณอยากจะเพิ่มด้านไหนฮะเพิ่มแค่ช่องเดียวนะคุณอยากจะเพิ่มด้านไหนและคุณจะเพิ่มมันอย่างไรนะครับก็เลยให้เลือกสักหนึ่งช่องเล็กๆก็พอฮะคืออันนี้เลือกแค่ช่องเดียวนะจากสี่ด้านนะครับแล้วก็อยากจะให้คุณเนี่ยเขียนแอคชั่นแพลนที่มันชัดเจนลงไปด้วยว่าคุณจะเพิ่มอย่างไรนะครับอย่างในที่นี้นะครับของตัวอย่างของลูกค้าของผมเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากเพิ่มด้านเวิร์คค่ะก็ยังเพิ่มด้านเวิร์คอยู่แล้วจะเพิ่มยังไงครับอ๋อมีโปรเจกต์หนึ่งอยากจะทำมากเลยค่ะก็เนี่ยเดี๋ยววันจันทร์พอนายเข้าเนี่ยจะเข้าไปถามเจ้านายแล้วว่าหนูขอทำงานโปรเจกต์นี้ได้ไหมนะครับคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นระดับ
จูเนียร์นะครับเขาจะไม่ได้มีสิทธิ์เลือกโปรเจกต์นะแต่ว่าน้องคนนี้ด้วยความที่ว่าเขาอยากทำโปรเจกต์นี้มากเพราะว่ามันใกล้เคียงกับธุรกิจของที่บ้านเขาเขาอยากจะแบบเหมือนว่าทำงานประจำไปด้วยเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจของครอบครัวไปด้วยก็เลยบอกว่าเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยจะขอเข้าไปคุยกับนายค่ะขอทำโปรเจกต์นี้ได้ไหมนะครับโอเคก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยด้านที่เขาเลือกอะครับมันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นด้านที่น้อยที่สุดนะถ้าเกิดสมมติดูในภาพมันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นด้านที่น้อยที่สุดนะเพราะอะไรครับเพราะว่าชีวิตคนเราอะครับคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญเนี่ยมันเป็นด้านใดด้านหนึ่งนะมันไม่จำเป็นต้องบาลานซ์เสมอไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคุณสามารถเลือกได้ครับว่าคุณอยากจะทำด้านไหนให้มันดีขึ้นนะครับแล้วคุณจะทำมันยังไงง่ายๆนะฮะซึ่งในที่นี้นะครับผมจะอยากจะแนะนำให้แบบทำเขียนแอคชั่นแพลนให้ชัดนะครับเลือกด้านง่ายๆครับแล้วก็เขียนแอคชั่นแพลนให้ชัดโดยที่แอคชั่นแพลนของคุณเนี่ยควรจะเป็นอะไรที่คุณทำได้เลยในสัปดาห์หน้าแล้วก็เป็นอะไรที่ไม่ยากไม่ง่ายเกินไปนะครับถามว่าทำไมเพราะว่าการที่เราทำอะไรเล็กๆน้อยๆให้ตัวเองเนี่ยนะนี่รวมไปถึงเรื่องของการสร้างนิสัยด้วยนะครับปีที่แล้วได้มีหนังสือออกมา2เล่มนะชื่อใกล้เคียงกันมากออกมาปีเดียวกันด้วยเขียนโดยนักจิตวิทยาเหมือนกันด้วยนะครับชื่อ Atomic Habits กับ Tiny Habits ครับคือหลายๆท่านเนี่ยคือเราอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาว่าหลักการตั้งเป้าหมายหรือการสร้างนิสัยที่ดีเนี่ยก็คือตั้งเป้าใหญ่ๆก่อนนะครับว่าเราอยากจะทำอะไรแล้วหลังจากนั้นก็เอามาซอยย่อยๆนะครับเป็นอะไรที่เราสามารถปฏิบัติได้จริงในแต่ละสัปดาห์หรือแต่ละวันถูกไหมครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่ครับนะฮะมักจะล้มเหลวกับวิธีนี้ครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยนักจิตวิทยา2ท่านนะครับคือเขาแนะนำแล้วว่าจริงๆแล้ววิธีการสร้างนิสัยที่ยั่งยืนกว่าเนี่ยคือการทำจากเล็กไปใหญ่ครับไม่ใช่ตั้งจากใหญ่มาเล็กนะทำจากเล็กไปใหญ่มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าไมโครแฮปปิตครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าสมมติว่าผมบอกว่าอ่ะผมอยากสร้างนิสัยการอ่านครับถ้าเกิดตั้งเป้าจากใหญ่ไปเล็กแปลว่าอะไรครับบอกว่าโอเคผมอยากอ่านหนังสือให้ได้เดือนละเล่มครับอันนี้คืออยากจากใหญ่ไปเล็กนะครับวันที่29กรกฎาคมถูกไหมฮะโอเคปรากฏว่าผมมองไปที่หัวเตียงผมฮะผมเปิดหนังสือไปได้3หน้ายากจังเลยอ่ะเดือนละเล่มเนี่ยยากมากเลยอ่ะไม่ทำละเดือนหน้าเลิกทำละเลิกนะครับเพราะว่าเป้าของคุณใหญ่ไปฮะใน2เล่มนี้เนี่ยแนะนำว่าอย่างงี้ฮะถ้าสมมติคุณอยากจะสร้างนิสัยเรื่องการอ่านเนี่ยตั้งเป้าอย่างงี้เลยฮะสัปดาห์หน้าฉันจะอ่านหนังสือได้วันละครึ่งหน้าคือเมคชัวร์ให้คุณอ่านได้ทุกวันนะแต่ว่าอ่านวันละครึ่งหน้าก็ได้นะครับแล้วพอคุณทำได้สัปดาห์หนึ่งแล้วเอ๊ะมันก็จะเกิดโมเมนตัมมั่นใจมากขึ้นแล้วคุณก็จะทำมากขึ้นฮะหลังจากนั้นก็ค่อยปรับโกตัวเองก็ได้อ่ะงั้นอีก2สัปดาห์หน้าจะเป็นวันละหน้านะครับอีกสัปดาห์หน้าอาจจะเป็นวันละ2หน้าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับวิธีการนี้เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยเกิดเขาเรียกว่าโมเมนตัมของชัยชนะครับนะครับเลยทำให้เราเนี่ยสามารถประยุกต์หรือว่าอะแดปต์นะครับนิสัยที่เราอยากจะได้อย่างยั่งยืนกว่านะครับนี่ก็คือเป็นเครื่องมือแรกที่เอามาแชร์กันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเครื่องมือของ Life Dashboard เนี่ยจุดประสงค์นะครับไม่ใช่การแบบออกแบบให้ทุกด้านเพอร์เฟคไปหมดเลยนะคือสัปดาห์ที่ดีมันไม่ใช่ว่าสัปดาห์ที่ทุกด้านเพอร์เฟคไปหมดนะครับแต่ว่าสัปดาห์ที่ดีครับนะฮะสำหรับคุณแล้วเนี่ยคืออะไรกันแน่อันนี้คือคุณต้องตอบตัวเองแหละแต่ว่าเครื่องมือนี้เนี่ยนะครับเป็นเหมือนกระจกบานใหญ่ๆนะครับที่จะช่วยสะท้อนให้เห็นว่าเอ้ยจริงๆแล้วสัปดาห์ที่ดีคืออะไรนะถ้าเกิดมันเป็นสัปดาห์ที่ดีมันเกิดอะไรขึ้นถ้ามันเป็นสัปดาห์ที่ไม่ดีแล้วทำไมมันถึงเป็นสัปดาห์ที่ไม่ดีล่ะเป็นจุดเริ่มต้นในการเข้าใจตัวเองครับนะครับก่อนที่คุณจะสามารถออกแบบไปข้างหน้าได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเครื่องมือแรกที่เอามาแชร์กันอีกเครื่องมือนึงครับเครื่องมือที่2ที่เอามาแชร์กันในวันนี้นะฮะก็อาจจะเครื่องมือแรกนี้ผมเตรียมมาว่าเป็นแผนระยะสั้นก็เรียกว่าเป็นแบบสัปดาห์หน้าอยากจะทำอะไรนะครับประมาณนั้นเครื่องมือที่2ครับอาจจะเป็นเครื่องมือที่วางแผนระยะยาวมากขึ้นมานิดนึงนะครับก็ไม่แน่ใจว่าแต่ละท่านในที่นี้ได้วางแผนประจำปีของแต่ละตัวของตัวเองบ้างไหมนะครับพี่บิวมีวางแผนให้ตัวเองไหมครับแต่ละปีมีไหมอ๋อมีคร่าวๆพยายามอยู่นะครับได้ครับก็เขาบอกว่าตามสถิติแล้วเนี้ยก็คือมีคนแค่ 20% เท่านั้นเองครับที่วางแผนประจำปีนะครับแล้วก็ใน 20% นั้นเนี้ยมีเพียงแค่ถ้าผมจะไม่ผิด 7% ที่เขียนออกมามั้งนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยคือไม่ได้มีแผนหรือต่อให้มีแผนก็ไม่ได้เขียนมันออกมานะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราลองมาวางแผนระยะยาวให้ตัวเองกันดีกว่าแต่ว่าจะไม่ได้ให้วางแผนเดียวนะครับ Designing You เราจะไม่ได้วางแผนชีวิตแค่แผนเดียวจะไม่ให้ออกแบบแผนแค่แผนเดียวครับแต่ว่าเราจะให้คุณออกแบบ3แผนด้วยกัน
นะครับ3แผนมีอะไรบ้างครับ3แผนเนี่ยก็คือเป็นเครื่องมือที่ชื่อว่า Odyssey Plan ครับก็คือเราเชื่อว่าชีวิตเราเหมือนเป็นนิยายที่เราจะต้องเขียนเองนะว่าเราอยากจะให้มันไปในทิศทางไหนนะครับในนิยายฉบับนี้เนี่ยอยากจะให้เขียนสัก3เวอร์ชันของตัวเองครับโดยที่หน้าตาของ Odyssey Plan เนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้นะฮะแต่ว่าไม่ต้องเป๊ะๆแบบนี้ก็ได้นะคือหมายถึงว่าลองไปวาดเอาตามนี้ก็ได้ครับหรือว่าอาจจะเข้ามาในเว็บ Designing Your Life ก็ได้นะครับมันก็จะมีเทมเพลตที่ดาวน์โหลดอยู่ครับแต่ว่าหน้าตาเทมเพลตเป็นประมาณนี้นะฮะก็อยากให้แต่ละคนลองวางแผนตัวเองครับ5ปีข้างหน้าโดยที่ข้างบนเนี่ยครับก็คือ5ปีนะปีที่1ถึงปีที่5เป็นยังไงบ้างนะฮะอย่าวางแผนเฉพาะด้านการทำงานนะครับอย่าลืมวางแผนด้านชีวิตส่วนตัวด้วยว่าเป็นยังไงอยากจะทำอะไรอยากจะไปเที่ยวไหนไหมนะครับ5ปีข้างหน้าต่อมาอยากให้เขียนชื่อฮะเขียนชื่อแผนว่าแผนนี้เนี่ยเราตั้งชื่อมันว่าอะไรดีนะครับมองแล้วแบบมองปุ๊บรู้เลยแผนนี้เกี่ยวกับอะไรนะครับแล้วก็แผนที่อันที่3ครับก็มาเขียนแดชบอร์ดของตัวเองฮะโดยที่มาตรวัดข้างล่างเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีอยู่4อันถูกไหมครับ4อันมาตรวัดมีอะไรบ้างนะครับก็คือพอคุณเขียนแผนเสร็จเนี่ยคุณอาจจะลองมาดูครับว่าโอเคแผนนี้นะครับข้อที่1ฉันมีทรัพยากรเพียงพอไหมที่ทำให้แผนนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้จริงนะครับข้อที่2ฉันชอบแผนนี้หรือเปล่านะครับข้อที่3ฉันมั่นใจไหมว่าจะทำให้แผนนี้เกิดขึ้นได้แล้วข้อที่4ครับมันเหมาะกับบริบทของฉันไหมแปลว่าฉันทำแผนนี้แล้วฉันทำให้ตัวเองมีความสุขหรือว่าฉันทำให้พ่อแม่ฉันมีความสุขนะครับหรือว่าโอเคเหมาะกับบริบทนี้ไหมเช่นสมมติของผมบอกว่าผมอยากไปเที่ยวรอบโลกเงี้ยนะครับรีซอร์สมีไหมมีครับพอเจียดไปได้ครับชอบไหมชอบครับคอนฟิเดนซ์ไหมน่าจะทำได้ครับเหมาะกับบริบทตัวเองไหมโอเคผมมีลูกเล็ก2คนฮะนะครับถ้าสมมติว่า5ปีข้างหน้าผมไปเดินทางรอบโลกเนี่ยกลับมาอาจจะไม่ได้เจอลูกเมียแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นแผนนี้ก็คือไม่ได้เหมาะกับบริบทของผมณปัจจุบันนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นหน้าต่างแดชบอร์ดคร่าวๆฮะทีนี้3แผนที่อยากให้ทุกคนทำเนี่ยคืออย่างนี้ฮะแผนแรกก็คือถ้าทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยนะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าเราทำแล้วเราก็จะประสบความสำเร็จด้วย5ปีข้างหน้าคุณอยากทำอะไรนะครับแผนที่2คือถ้างานหายไปถ้างานที่คุณมีอยู่หรือคณะที่คุณเรียนอยู่ก็ได้นะครับหายไปจากโลกใบนี้ฮะคือไม่ใช่หายไปจากมหาลัยนี้นะคือหายไปจากโลกใบนี้เลยฮะ5ปีข้างหน้าคุณอยากทำอะไรนะครับแล้วแผนสุดท้ายก็คือถ้าคุณมีเงินไม่จำกัดนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวคนแบบมานินทาว่าร้ายด้วย5ปีข้างหน้าคุณอยากทำอะไรนะครับก็จะเห็นว่า3แผนนี้มันแตกต่างกันด้วยธีมค่อนข้างจะชัดเจนนะฮะผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นของลูกค้าผมอีกคนนึงนะครับก็ตอนที่น้องคนนี้ก็ทำแผนนี้เนี่ยก็คือเรียนโทจบปีแรกนะครับเรียนวิศวะปิโตรเคมีครับที่สแตนฟอร์ดนะเรียนจบปีแรกกำลังจะขึ้นปีที่2แล้วอ่ะ5ปีข้างหน้าเขาอยากทำอะไรบ้างนะครับก็จะเห็นนะครับว่าอ่ะอันนี้คือแผนแรกก็คือถ้าทุกอย่างเหมือนเดิม5ปีข้างหน้าอยากทำอะไรถูกไหมครับก็ปีแรกก็จะเรียนให้จบค่ะนะครับแล้วก็อยากจะไปไฮคราฟโดมนะคะไฮคราฟโดมก็คือเป็นคล้ายๆกับ National Park นะฮะเป็นอุทยานแห่งชาติของที่อเมริกากลับมาเมืองไทยอยากไปวิ่งมาราธอนค่ะนะครับอ่ะไปทำงานท่านขุดเจาะสัก2ปีฮะไปเที่ยวญี่ปุ่นให้ได้สัก3ครั้งเปิดร้านสตรอเบอรี่โยเกิร์ตอ่ะแต่งงานครับไปเที่ยวยุโรปครับนะครับพอเรื่องการทำงานปีที่4เนี่ยอยากจะทำเรื่อง strategic planning แล้วกลับมาก็อยากจะหางานพาร์ทไทม์งานเสริมทำนะครับก็สอนหนังสือเด็กตามมหาลัยนะครับปีสุดท้ายอยากไปทำเรื่อง corporate venture capital การลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพต่างๆนะครับแล้วก็ทำ design thinking firm ตัวเองตั้งชื่อว่า be bell be happy ฮะน้องชื่อ bell อ่ะ be bell be happy นะครับ resource เต็มเลยครับชอบไหมชอบมากครับ confident ไหม confident มากครับ coherent ไหม coherent สุดๆฮะเป็นตรงตัวเองสุดๆแผนที่2ครับถ้าไม่มีอาชีพวิศวะปิโตรเคมีอยู่ในโลกใบนี้นะฮะ5ปีข้างหน้าอยากทำอะไรมันเปลี่ยนสายเลยค่ะไปเรียนMBA นะครับแล้วก็ใช้เวลาในช่วง MBA เนี่ยทำสตาร์ทอัพนะครับตั้งทีมขึ้นมาอยากไปเจอคนดังๆนะคะพอเรียนจบแล้วเนี่ยก็อยากจะลอนช์โปรดักต์ตัวเองคิดว่าอยากจะทำแบบส่งอาหารไทยตามบ้านต่างๆที่อเมริกานะครับไปรันซานฟรานซิสโกมาราธอนนะครับปีที่3อยากจะสเกลโปรดักต์ของตัวเองละให้ครอบคลุมทั้งประเทศเลยนะอยากไปเที่ยวเซาท์อเมริกาฮะปีที่4กลับมาเมืองไทยมาหานักลงทุนในเมืองไทยครับวิ่งบางกอกมาราธอนฮะแต่งงานนะครับมีลูกดีหรือเปล่านะในปีที่5ไปเที่ยวยุโรปครับเปิดแฟรนไชส์ตั้งชื่อแผนว่า Bella Kick Startup คือแบบมองปุ๊บรู้เลยอ๋อแผนนี้เกี่ยวกับชีวิตสตาร์ทอัพของฉันเหรอเนี่ยนะครับก
ก็รีซอร์สต่ำกว่าครึ่งฮะนะครับชอบไหมก็ชอบนะคอนฟิเดนต์ไหมคอนฟิเดนต์คอเรสไหมคอเรสเลนระดับหนึ่งฮะแผนที่3ครับมีเงินไม่จำกัดไม่ต้องกลัวคนนินทาด้วยนะฮะว่าจะไปทำอะไรงั้นฉลาดมากครับลาออกเลยฮะไม่เรียนแล้วไม่เรียนแล้วนะครับงั้นก็อ่ะมาเรียนเพนติ้งครับมาเรียนวาดภาพนะครับไปเที่ยวฮาร์ฟโดมนะไปเที่ยวเนชั่นแนลพาร์คนะครับฮาร์ฟโดมไปเรียนทำกับข้าวด้วยนะฮะปีที่2ครับมาเป็นเพนติ้งมาสเตอร์ครับมาเป็นมาสเตอร์เชฟครับมาไปรันซานฟรานซิสโกมาราธอนนะครับแล้วก็ขายภาพออนไลน์นะครับสอนคนทำกับข้าวนะฮะเรียนไลฟ์โค้ชด้วยนะฮะปีที่4ครับเปิดอาร์ตคลับนะครับเปิดเบเกอรี่เล็กๆครับปีที่5ครับไปสอนหนังสือเด็กตามอนุบาลครับสอนศิลปะเด็กแล้วแต่งงานครับไปเที่ยวฮาวายฮะแล้วก็เป็นพับลิกสปีกเกอร์ตั้งชื่อว่าอาร์ติสเบลฮะนะครับก็ดัชบอร์ดก็ตามนี้คือแต่ละคนจะเห็นได้ว่าทั้ง3แผนนะครับคือมันไม่ได้มีเฉพาะแค่เรื่องงานนะมันก็จะมีแง่มุมอื่นของชีวิตด้วยนะครับไม่ว่าคุณอยากจะไปเที่ยวไหนคุณอยากจะทำอะไรประสบความสำเร็จหรือเปล่านะครับคุณอยากจะมีงานอดิเรกอะไรนะครับคุณอยากจะแต่งงานไหมคุณอยากจะมีลูกไหมนะของพวกนี้คือใส่ให้ครบนะวิธีการทำก็คืออยากจะมองให้มันครอบคลุมทุกด้านของชีวิตนะครับคือไม่ใช่เรื่องงานอย่างเดียวแล้วก็จะเห็นได้ว่าไม่ต้องเขียนละเอียดมากนะไม่ต้องเขียนละเอียดมากก็คือเขียนแค่สั้นๆก็พอคุณอยากทำอะไรบ้างนะครับเพราะว่าอันนี้คือให้วางแผนนะคือไม่ได้ให้แบบทำโปรเจกต์แมเนจเมนต์ที่แบบต้องมาตีละเอียดเลยแบบออกหนังสือเล่มนึงงั้นปีแรกเขียนให้ได้2บทปีที่2เขียน3บทปีที่3แบบส่งลงพิมพ์ไม่ต้องนะฮะก็คือถ้าอยากจะเขียนหนังสือก็เขียนลงไปฮะอยากเขียนหนังสือในปีที่4ในชีวิตก็เขียนไปเลยนะครับโอเคพอคุณทำครบทั้ง3แผนแล้วฮะคำถามต่อไปก็คือที่ทุกคนมีก็คือแล้วยังไงต่อนะทำ3แผนเนี่ยแล้วยังไงต่อนะครับที่แน่ๆคือไม่ได้ให้เลือกนะฮะไม่ได้ให้เลือกโอ้ชอบแผน3สุดเลยฮะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ลาออกจากคณะดีกว่านะไปเปิดร้านกาแฟหรือไปทำแบบไล่ออร์แกนิกของตัวเองสมมุตินะครับลาออกเลยไปทำเลยนะครับไม่ได้ให้เลือกนะฮะจริงๆแล้วดีไซนิ่งยูไลฟ์เนี่ยให้คุณทำ3แผนเพราะอะไรครับขั้นตอนนี้เนี่ยมันเป็นขั้นตอนของดีไซน์ thinking นะครับศัพท์ที่เขาเรียกว่า ideation หรือว่าการคิดโดยระดมสมองโดยให้ได้ไอเดียให้ได้เยอะที่สุดก่อนนะครับพอคุณทำ3แผนออกมาปุ๊บเนี่ยในดีไซนิ่งยูไลฟ์ครับจะให้คุณมากางดูครับกางดูเพื่ออะไรฮะเพื่อให้เข้าใจว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเรามีความสนใจอะไรบ้างนะที่ซ่อนอยู่นะครับมันอาจจะมีอะไรที่เราคิดไม่ถึงนะครับหรือว่ามันอาจจะมีอะไรที่เราไม่กล้าคิดมาก่อนนะครับว่ามันคืออะไรนะครับของพวกนี้ครับพอคุณทำเสร็จ3แผนปุ๊บเนี่ยคุณก็สามารถมาเลือกผสมผสานกันครับนะฮะเป็นแผนที่4แผนที่5แผนที่6ก็ได้นะไม่จำเป็นต้องอยู่ที่แผนที่4เอามาผสมผสานกันเป็นแผนที่4ครับนะฮะที่เป็นแผนที่มีความสนใจในทุกๆด้านนะครับหรือว่ามีความสนใจที่ทำให้คุณเนี่ยรู้จักตัวเองมากขึ้นนะอย่างของคนนี้เนี่ยคือพอเขาทำ3แผนปุ๊บเขาก็จะรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วเขารู้แล้วว่าเขาอะไม่ได้ชอบทำงานท่านขุดเจาะเท่าไหร่เพราะว่ามันออกมาแค่นิดเดียวเนี่ยคือเขียนไป2ปีเพราะว่าเสียดายปริญญาอยากจะทำไปนะครับแต่ว่าเขามองว่าจริงๆแล้วชีวิตของตัวเองเนี่ยอยากจะทำด้านธุรกิจซะเยอะคือตีนด้านการทำธุรกิจมันออกมาเยอะนะครับหรือว่าในแผนที่3คนพบว่าจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยให้ความสำคัญหรือว่าชื่นชอบในการสอนหนังสือนะหรือว่าอยากจะทำศิลปะนะหรือว่าอยากจะทำกับข้าวนะเขาก็เอาของพวกนี้ครับมาผสมผสานฮะนะไม่ละเลยมันนะครับเอาผสมผสานมาเป็นแผนชีวิตที่ลงตัวที่สุดนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการทำแผนนี้นะครับก็คือเราคิดออกมาให้ได้เยอะก่อนแล้วค่อยมาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยอะไรกันแน่ที่มันเหมาะกับเรานะครับพอคุณคิดออกมาเยอะแล้วเนี่ยคุณจะมีตัวเลือกที่เยอะฮะนะถ้าคุณคิดแค่แผนเดียวเนี่ยสมองคุณมันจะโลจิกมากมันจะตรรกะมากโอ้ยเหรอมีแค่5ปีเองเฮ้ยต้องทำไอ้นี้เฮ้ยจะไปเปิดแบบคาเฟ่เสียเวลาน่ะอะไรอย่างงี้นะครับคุณก็จะไม่ค่อยกล้าคิดแต่พอคุณคิดได้สัก3แผนเนี่ยมันก็จะมีตัวเลือกเยอะขึ้นฮะนะครับที่ทำให้คุณเนี่ยกลับมามีโอกาสเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะครับอ่ะผมก็บอกว่าเออมันก็ดีนะครับปังแบบพูดมาเนี่ยแต่ว่ามันเหมาะกับผมหรือเปล่านะนะครับผมต้องชีวิตของผมมันก็แผนเดียวก็โอเคนะครับก็อยากจะนำเสนอเคสหนึ่งแล้วกันครับเป็นตัวอย่างนะครับก็ไม่แน่ใจว่าในทุกท่านในที่นี้รู้จักงานนี้ไหมฮะ Tomorrowland นะฮะเป็นงาน EDM ฮะที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็จัดทุกปีนะโอ้ยตั้งแต่มีโควิดนี่เวลาผมเห็นภาพคนเยอะอย่างนี้แล้วรู้สึกขนลุกนะฮะโอเคก็งาน EDM ฮะก็อยากจะเล่าถึงดีเจคนหนึ่งนะครับเขาชื่อเดวิดโซโลมอนฮะอายุ58นะครับก็เป็นดีเจคนหนึ่งที่เปิดแผ่นในงานนี้ฮะ
พียงแต่ว่าผู้ชายคนนี้มีอะไรพิเศษอายุ58มาเปิดแผ่น EDM เนี่ยนะครับก็ความพิเศษไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาอายุเยอะนะฮะเพราะจริงๆแล้วดีเจที่อายุเยอะที่สุดในงานนี้คือ73ผมไปเซิร์ชมานะครับแต่ว่าสิ่งที่ทำให้คุณเดวิดโซโลมอนเนี่ยพิเศษกว่าคนอื่นเนี่ยก็คืออาชีพเปิดดีเจครับเป็นงานเสริมครับเป็นงานเสริมนะครับงานหลักแกทำอะไรฮะงานหลักแกเป็น CEO ของ Goldman Sachs นะฮะก็คือเป็นบริษัทการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแล้วก็มีพนักงานรอบโลกกว่า 36,000 คนแล้วก็2 ปีที่แล้วเนี่ยกำไรบริษัทคือ36,000ล้านเหรียญสหรัฐนะครับโอเคอันนี้คือเป็นตัวอย่างของการใช้ชีวิตครับคือผมรู้สึกว่าถ้าเกิดสมมติคุณมองว่ามันไม่จำเป็นนะเพราะช่วงนี้ชีวิตคุณยุ่งอยู่แล้วอันนี้ก็เห็นด้วยครับถูกฮะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณอยากจะออกแบบชีวิตจังเลยอะนะฮะแต่แบบกังวลเรื่องเวลาผมจะมีเวลาหรือเปล่านะหรือว่าอะไรเงี้ยนะฮะผมก็จะบอกว่าเรื่องเวลาอาจจะไม่ใช่ข้ออ้างสักเท่าไหร่นะครับการออกแบบชีวิตเนี่ยผมอยากจะผมชอบพูดด้วยคำนี้คือคนเราไม่ต้องออกแบบชีวิตตลอดเวลานะนะไม่ว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณควรจะทำหรือว่าคุณรู้สึกว่าช่วงนี้ยังไม่จำเป็นต้องทำมันก็ถูกทั้งนั้นฮะเพราะว่ามันเป็นชีวิตของคุณนะครับแต่ว่าอย่าคือผมคิดว่าเรื่องของการอยากจะออกแบบนะแต่ไม่มีเวลาอันนี้อาจจะไม่ใช่ข้ออ้างนะครับถ้าอยากจะออกแบบแต่ว่าไม่มีเวลาอันนี้อาจจะไม่ใช่ข้ออ้างนะครับก็อาจจะลองจัดลำดับความสำคัญดูนะครับว่าเป็นยังไงก็วันนี้อยากจะซัมมารีนะครับสรุปประมาณนี้ฮะก็วันนี้แนะนำมา2 เครื่องมือนะครับเครื่องมือแรกคือ Life Dashboard นะก็อาจจะเป็นเครื่องมือสำรวจตัวเองคร่าวๆเร็วๆครับในระยะสั้นฮะว่าโอเคชีวิตที่ผ่านสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับมีอะไรที่ทำให้ตัวเองรู้สึกเป็นสัปดาห์ที่ดีไหมมีอะไรที่ทำให้รู้สึกเป็นสัปดาห์ที่ไม่ดีไหมแล้วเรื่องบาลานซ์ล่ะมันจำเป็นต้องบาลานซ์ไหมนะครับคุณอาจจะแปลกใจก็ได้นะครับว่าในหลายๆครั้งฮะสัปดาห์ที่ดีมันอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นสัปดาห์ที่บาลานซ์นะแต่ว่ามันเป็นสัปดาห์ที่คุณเนี่ยได้ใช้ไปกับสิ่งที่คุณให้คุณค่าและให้ความสำคัญณขณะนั้นนะครับกับอันที่2ครับก็คือเป็นเครื่องมือที่ชื่อว่า Odyssey Plan นะครับก็อยากจะเชิญชวนให้คุณเนี่ยระดมสมองนะครับเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีตัวเลือกมากที่สุดในการที่จะมาใช้ในการออกแบบชีวิตนะครับเพราะว่าใน Design Thinking หรือ Designing Your Life เนี่ยเราเชื่อว่าไอเดียที่ดีเนี่ยมาจากไอเดียปริมาณที่เยอะนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้มาออกแบบชีวิตใน3 รูปแบบกันนะครับก็ถามว่าเสร็จหรือยังครับกับการออกแบบนะครับก็น่าจะยังไม่เสร็จนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วใน Designing Your Life เนี่ยเราไม่เชื่อเรื่องแผนนะเราเชื่อเรื่องการลงมือทำมากกว่านะครับก็วันนี้ผมเอามาเป็น2 เครื่องมือนะครับก็เป็นเครื่องมือแบบเล็กๆที่ทำให้คุณเนี่ยได้รู้จัก Designing Your Life มากขึ้นแล้วก็หวังว่ามันเนี่ยจะถ้าเกิดสมมติแต่ละท่านได้ฟังในที่นี้แล้วคิดว่ามันมีประโยชน์นะฮะก็อยากจะเชิญชวนนะให้ลองเอาไปประยุกต์ใช้จริงนะครับมันจะมีผลก็ต่อเมื่อคุณเนี่ยเอาไปลงมือทำนะครับก็คิดว่าคุณจะทำได้นะครับเหมือนที่คนเป็นล้านคนทั่วโลกนี้นะครับที่เอาหลักสูตรหรือว่าเอาวิชาดีไซนิ่งยูไลท์เนี่ยมาใช้ในการออกแบบชีวิตตัวเองครับผมก็วันนี้ผมเตรียมมาประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนมากๆนะฮะแล้วก็อ่ะมีปิดท้ายฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงก็วันช่วงวันที่25ครับ25 สิงหาคมเดือนหน้านะครับก็ผมได้เชิญบิลเบอร์เน็ตนะครับหนึ่งในคนเขียนหนังสือเล่มนี้นะฮะแล้วก็มีแขกผู้มีเกียรติอีก2 ท่านที่ผมเชิญชวนมาพูดคุยกันนะครับในงานที่ชื่อว่าออกแบบชีวิตในช่วงเวลาที่แน่นอนนะครับก็มีดร.ทนายชลินสารนะครับก็เป็นคนที่ดำเนินรายการของพอดแคสต์ของ The Standard นะครับStrategy Clinic ก็จะมาพูดว่ากลยุทธ์ในการออกแบบบริษัทต่างๆเนี่ยนะครับกลยุทธ์ที่บริษัทใช้ต่างๆเวลานี้ช่วงเวลาวิกฤตเนี่ยมันสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับบริบทคนได้ยังไงนะครับกับอีกท่านนึงก็คืออาจารย์เกตนะครับมารุมุระซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านญี่ปุ่นมากๆเลยนะครับก็อยากจะมาชวนพูดคุยครับในแง่ที่ว่าแล้วเราได้เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นเนี่ยมันสามารถเอามาใช้ mindset แบบไหนนะที่สามารถเอามาใช้ได้ในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนแบบนี้นะครับก็งานนี้งานฟรีนะครับยังไงฝากแอดที่ Facebook ของผมครับแล้วก็เข้าไปมีลิงก์ลงทะเบียนเลยนะครับก็งานฟรีครับใครเข้ามาฟังก็ฟังได้เลยนะครับแต่ว่าเราจำกัดคนรับฟังอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อาจจะฝากเชิญชวนให้รีบลงทะเบียนกันประมาณนั้นนะครับผมก็ประมาณนี้ครับที่ผมเตรียมมาในวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะดร.ปังนั่งฟังนี่แบบเหมือนกับเข้าไปอยู่ในอะไรนะในชั้นเรียนสมัยที่เราตั้งคำถามกับตัวเองแล้วไม่รู้ใครจะมาช่วยอธิบายอะไรประมาณนี้นะแต่ว่ามันเป็นเรื่องชีวิตด้วยแล้วก็
ชอบตรงที่บอกว่าเวลาที่เราจนแต้มแล้วคิดไม่ออกเนี่ยคนแรกเราบางทีอาจจะไม่ใช่ครูบาอาจารย์เนาะกลายเป็นแม่หมอใช่ไหมคะเมื่อกี้น่าจะโดนใจกับใครหลายๆคนเลยนะคะมีคำถามก็อันนี้สำหรับทางด้านในไลฟ์ใน Facebook นะคะมีคุณโอ๊ตนะคะบอกว่ามาเชียร์ดร.วิวกับดร.ปังด้วยส่งมาถึงดร.ปังแล้วเรียบร้อยนะคะขอบคุณครับคุณณัฐวรสบอกว่าเพลิดเพลินดีครับสนุกดีขอบคุณมากๆเลยนะคะเราจะมีกิจกรรมเรื่อยๆโดยเฉพาะในช่วงที่ทุกคนใช้ชีวิตออนไลน์ไม่ว่าจะ work หรือจะ learn from home นะคะก็ชอบคำนี้ก็คือทุกอย่างการเรียนรู้มันไม่รู้จบมีคำถามมาจากไลน์นะคะยังมีอันนึงช่วงนึงดร.ปังบอกว่าเวลาที่เราจะออกแบบชีวิตประเด็นมันไม่ใช่ว่าดร.ปังเป็นคนเชี่ยวชาญในการใช้ชีวิตแล้วจะมาให้คำตอบสำเร็จรูปแต่กำลังจะมาบอกให้ว่ามีเครื่องมืออะไรบ้างซึ่งแล้วแต่คนแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่บริบทชีวิตก็เลยมีคำถามนะคะจากทางไลน์บอกว่าแล้วใครล่ะเป็นคนบอกว่าไอ้ช่วงเวลาแบบนี้ต้องใช้เครื่องมือไหนเพราะว่าเมื่อกี้มีแค่เราสั้นๆกันนะคะชั่วโมงนิดๆเนี่ยมี3เครื่องมือแล้วอะใครคะดร.ปังจะบอกเราได้ว่าช่วงนี้ใช้แดชบอร์ดน่าจะเวิร์กดีนะใช้ในการเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่าตอนนี้ใช้Odyssey Band ยังไงคะดร.ปังขยายความนิดนึงได้ครับก็จริงๆแล้วตัว Designing Your Life ครับมันมีเครื่องมืออยู่ประมาณแบบ30กว่าเครื่องมือนะฮะซึ่งแต่ละอันเนี่ยมันก็แน่นอนครับการเอาไปประยุกต์ใช้ในแต่ละบริบทมันก็แตกต่างกันทีนี้ก็ถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรียกว่าช่วงเวลานี้เราต้องใช้เครื่องมือไหนใช่ไหมครับก็หนึ่งใน mindset ของนักออกแบบครับใน design thinking นะฮะก็หนึ่งใน mindset ของนักออกแบบเนี่ยก็คือเรื่องของการรู้สเต็ปว่าตอนนี้ฉันอยู่ในขั้นตอนไหนถูกไหมครับอย่างเช่นการออกแบบถูกไหมฮะมันก็จะมีช่วงที่ระดมสมองที่เราจะต้องแบบเอ้ยเอาทุกไอเดียมาก่อนเลยนะครับแต่ว่าพอที่เราจะมาทำ prototype เนี่ยเราก็อาจจะต้องใช้ความคิดเชิงตรรกะละถูกไหมฮะช่วงระดมสมองคือทุกอย่างเป็นไปได้นะเปิดกว้างไปหมดครับเขียนออกมาก่อนแต่ว่าพอที่เราจะต้องมาเลือกอันนี้เราก็ต้องมาพิจารณาละใช้ความคิดเชิงตรรกะว่าโอเคออปชัน A ออปชัน B นะอันไหนดีอันไหนดีนะครับเอามาเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียกันก่อนที่เราจะเลือกถูกไหมครับอันนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆของการระดมสมองกับการนำมาประยุกต์ใช้นะครับทีนี้ใน Designing Your Life ครับคือแต่ละเครื่องมือเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าบทบาทของมันแล้วกันนะครับว่าเครื่องมือนี้ควรจะเอามาใช้ตอนไหนอย่างเช่นของตัวLife Dashboard ที่ผมตั้งไว้นะครับก็คือถ้าสมมติว่าคุณอยู่ในขั้นตอนที่คุณอยากจะรู้จักตัวเองมากขึ้นหรือว่ารู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยเฮ้ยทำไมทำงานแล้วมันไม่มีความสุขเลยหรือว่าแต่ละสัปดาห์เนี่ยกลับบ้านแล้วมันเหนื่อยเหลือเกินนะครับก็เครื่องมือเนี้ยก็อาจจะเป็นเครื่องมือถ้าเป็นคือ Designing Your Life เนี่ยเขาจะเทียบกับตัว Design Thinking แบบแมทช์กันเลยนะฮะก็อย่างเครื่องมือเนี้ยก็คือเป็นการ Empathy ตัวเองหรือว่าเข้าอกเข้าใจตัวเองนะครับก็คือเป็นการรับรู้บริบทว่าโอเคตอนนี้เนี่ยฉันเป็นยังไงบ้างสถานะตอนนี้ของฉันเป็นยังไงบ้างนะครับหรือว่าอย่างตัว Odyssey Plan ที่เมื่อกี้ยกมาเนี่ยก็คืออาจจะเป็นซึ่งผมอาจจะเกินไปแล้วนะครับก็คือเป็นช่วงของการ ideate นะครับก็คืออาจจะแบบเฮ้ยอยากจะวางแผนให้ตัวเองในอนาคตเนี่ยแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงเลยอ่ะนะครับหรือว่าไม่เคยวางแผนในอนาคตให้ตัวเองมาก่อนคือกลัวเพราะว่าเหมือนที่ผมพูดไปตอนต้นพรีเซนต์นะว่าถามว่าเอ้ยจบแล้วอยากทำอะไรเอ้ยกลัวจังเลยคือแบบมันมีความไม่แน่นอนสูงไม่กล้าออกแบบเลยนะก็บางทีคุณไม่กล้าเพราะมันอาจจะคุณรู้สึกว่ามันออกแบบได้แค่แบบเดียวก็ได้นะครับก็อาจจะลองเอาเครื่องมือ3ออกแบบ3เวอร์ชันมานะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีไอเดียที่มากพอในการค่อยๆมาผสมประสานกันก็ได้นะเพราะฉะนั้นแต่ละเครื่องมือครับมันก็จะมีวิธีการใช้ในแต่ละบริบทนะโดยที่ Designing Your Life ก็แบ่งเป็น6อันจะมากกว่า Design Thinking อันนึงก็คืออันแรกคือต้องยอมรับก่อนต้องยอมรับข้อจำกัดนะครับผมคิดว่าอันนี้ก็ make sense มากนะ make sense มากกับการออกแบบเลยก็คือการยอมรับก็คือเหมือนกับว่าสมมติว่าเราจะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งถูกไหมครับมันก็จะต้องมีข้อจำกัดก่อนว่าโอเคงบเท่าไหร่พื้นที่เป็นยังไงบ้างนะครับวัสดุที่จะใช้เป็นอะไรบ้างอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือ accept หรือว่าการยอมรับข้อจำกัดอันที่สองคือ empathy นะครับคือการเข้าใจตัวเองว่าโอเคแล้วอะไรล่ะที่ฉันแบบรู้สึกว่าฉันเขาเรียกว่าอะไรล่ะที่ตอนนี้ฉันกำลังรู้สึกอยู่นะครับหรือว่าตอนนี้ฉันเข้าใจตัวเองมากพอหรือเปล่านะนะครับอันนี้คือ empathy อันต่อมาอันที่3ก็คือเรื่องของการ define โจทย์เนี่ยพอฉัน empathy แล้วฉันรู้แล้วว่าโอเคฉันเข้าใจแล้วว่าตอนนี้ฉันเจออะไรฉันให้ความสำคัญกับอะไรคุณค่าของชีวิตของฉันในช่วงนี้คืออะไร
อันต่อมาคือ define โจทย์ว่าโอเคแล้วโจทย์ที่ฉันจะแก้เนี่ยมันคืออะไรการตั้งโจทย์ให้เหมาะกับการออกแบบเป็นยังไงบ้างนะครับอันต่อมาคือเป็นเรื่อง ideation ก็คือการระดมสมองแล้วก็ prototype ก็คือการลองเล็กๆน้อยๆก่อนก่อนที่จะกระโดดลงไปเต็มตัวแล้วสุดท้ายก็คือเอาไป test นะครับแล้วก็เหมือน design thinking process นะครับคือเราไม่ได้ทำแค่รอบเดียวนะคือเราก็ต้องทำหลายรอบจนมันพัฒนามาเป็น product ที่สมบูรณ์หรือว่าเป็นชิ้นที่ลงตัวในรูปแบบของเราครับอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าถ้าเกิดคนที่มาจากสายออกแบบเนี่ยเราคุ้นว่ากระบวนการ design thinking เนี่ยพอเราพูดถึง empathizing เนี่ยก็จะนึกถึง user หรือว่าถ้าเป็นเราออกแบบบ้านก็ต้องผู้อยู่อาศัยเราออกแบบเก้าอี้สักตัวนึงก็ต้องไปถามคนใช้คนที่ใช้นั้นอะนะคะแล้วพอเราเอาไปเทสเราไปเทสกับเขาด้วยไปลองดูซิว่าเราเนี่ยจะอยู่เป็นเหมือนผู้สังเกตแต่อันเนี้ย designing your life เนี่ยมันเหมือนเราลงไปเล่นเองเลยแล้วเราก็ต้องสังเกตเราต้องไปลองเองด้วยแล้วก็ต้อง reflect ตัวเองอยู่ตลอดเวลาเรียกว่ามันต้องฝึกนะคะแล้วก็เมื่อกี้กับคำถามแรกนั้นก็คือว่าแล้วมันจะรู้ได้ยังไงแปลว่าเหมือนเราต้องช้อปปิ้งเครื่องมืออย่างน้อยก็ในชุดหนึ่งที่ดร.ปังมีเนี่ยเรียนรู้มันประมาณหนึ่งก่อนและว่าแต่ละเครื่องมือเนี่ยมันใช้ไม่เหมือนกันถูกไหมฮะมันต้องเข้าใจจุดประสงค์หรือ purpose ของแต่ละอันด้วยเหมือนกันอันนี้ช่วงนี้เราเริ่มมีความอยากอยู่ในตัวแต่ว่าเราเลือกตัดสินใจไม่ได้เมื่อกี้วิวก็ชอบอันที่เป็นแดชบอร์ดแล้วโทษทีอันที่เป็น Odyssey สิที่มันมีตัวเกียร์วัดมาตรวัดด้วยอ่ะตัวเกียร์หรือว่าอันนั้นน่ะมันทำให้บางทีมันมองโลกตามความเป็นจริงอ่ะสมมุติว่าเราอยากจะทำอะไรบางอย่างที่ตอนนี้ไม่รู้จะตัดสินใจอะไรแต่พออันแรกมีคำว่ารีซอสอ่ะมันก็เหมือนได้เจียมเนื้อเจียมตัวว่าเฮ้ยเราทำมันได้แค่ไหนเรามีของหรือมีต้นทุนอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งในกระบวนการดีไซน์ทิงกิ้งมันไม่ได้เคยคิดเรื่องนี้มาก่อนถ้าเทียบกันกับเมื่อกี้เนาะที่บอกว่าอันนั้นน่ะจะมี5 process อันนี้ก็เพิ่มมาอีก1แล้วก่อนที่จะลงไป empathy ตัวเองอ่ะต้องดูว่าตัวเองมีอะไรมี resource อะไรบ้างครับผมครับจริงๆก็อยากจะเสริมพี่วิวครับคือเรื่องของการออกแบบชีวิตนี่ใช่เลยฮะผมชอบคำหนึ่งคือตอนนั้นอาจารย์ชัดชาติขออ้างชื่อแล้วกันฮะคือแกก็เป็นแฟนหนังสือเล่มนี้คนหนึ่งเหมือนกันนะครับแกก็บอกว่าเนี่ยของทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมันถูกออกแบบมาหมดนะถ้าเกิดสมมติลองคิดดูถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นแบบตู้หนังสือเก้าอี้ที่เรานั่งเมาส์ที่เราใช้แล็ปท็อปที่เรามองอยู่ครับตัวอย่างมันถูกการออกแบบไปหมดแต่ว่าสิ่งนึงเนี่ยที่คนแบบมักจะละเลยการออกแบบเนี่ยก็คือชีวิตของตัวเองนะครับคือหลายๆคนเนี่ยใช้ชีวิตแบบไพลอตออโต้ไพลอตมากก็คือว่าเอ้ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนนะถ้าเกิดสมมติว่าเรารู้สึกว่ามันแบบไม่ลงตัวหรือรู้สึกว่ามันแบบมันใช่หรือเปล่านะก็ลองหยิบจับเครื่องมือพวกนี้มาใช้ดูนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นขอเสริมที่เมื่อกี้พี่วิวพูดอีกนิดนึงก็คือที่เมื่อกี้พี่วิวพูดนะครับว่าพอมันมีรีซอสมีอะไรมามันก็ทำให้เรารู้สึกแบบมีเรียลลิตี้กราวด์ระดับหนึ่งก็คืออยู่กับความเป็นจริงระดับหนึ่งใช่ครับก็คือเป็นคำที่เดฟอีเวนส์หนึ่งในคนเขียนนี่เขาพูดเลยคือเขาบอกว่าการออกแบบชีวิตเนี่ยมันเริ่มที่เรียลลิตี้คือมันไม่ได้เริ่มในความเพ้อฝันมันเริ่มที่กราวด์ความเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราก็ต้องดูว่าเอ้ยเราอยากจะออกแบบด้านไหนแล้วเรามีความเป็นไปได้ยังไงบ้างประมาณนั้นมากกว่าครับโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะมีคำถามนะคะดร.โอ๊ตถามว่าอันนี้ยากเลยนะเนี่ยถามมาที่วิวเลยค่ะดร.ปังใส่ที่ต้องให้ดร.ปังเป็นโค้ชอยู่แล้วดร.วิวมีการใช้แนวทาง Designing Your Life ที่ดร.ปังแนะนำมาประยุกต์กับการใช้ชีวิตอย่างไรไหมครับที่ตอนนี้มาเป็นคณบดีและประธานสภาด้วยอนาคตมี designing your life อย่างไรต่อไปโอ้โหคำถามยากสุดๆคือจริงๆได้ฟังพอหมายถึงเก็ตแล้วอยากฟังอยากเชิญดร.ปังมาก็เพราะว่าตัวเองนั่นแหละที่ยังไม่เคยคิดกับมันจริงๆเคยได้ยินหลายครั้งมากเวลาเราเรียนดีไซน์เนาะคนก็บอกว่าดีไซน์มันก็คือการวางแผนอะไรที่มันยังไม่เกิดขึ้นโดยสิ่งที่มันมีอยู่ปัจจุบันอะไรประมาณเนี้ยถ้าถามกลับมาที่ตัววีเองเนาะเหมือนกับอีกอันนึงอ่ะที่เมื่อกี้ดร.ปังแนะนำอ่ะเครื่องมือเดี๋ยวนะขอเช็คก่อนแบบเป็นนักเรียนใหม่เลยนะเนี่ยใช้เลยนะที่เป็นคำถามที่บอกว่าถ้าพรุ่งนี้ไม่มีคณะในโลกนี้ที่ตัวเองเรียนอ่ะ
อาหารอนืี้มวิวก็ชอบมากเลยก็คือทำเป็นคล้ายๆกับแต่ละช่องเนาะแล้วเราจะทำอะไรอะไรเงี้ยอืมคุณโอ๊ตคะวิดร.โอ๊ตวิขอไปทำการบ้านอันนี้ก่อนว่าถ้าตื่นมาพรุ่งนี้เราไม่ต้องเป็นหมวกนี้หรือว่าเรายังต้องเป็นหมวกนี้ต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะขอไปวางแผนด้วยว่า designing your life อย่างไรต่อไปเพราะวันนี้วิเรียนรู้อะไรใหม่ๆบ้างนะคะเช่นในยุคหนึ่งคนบอกว่ามันไม่ใช่ปลาที่มันอะไรนะปลาใหญ่กินปลาเล็กแอต่ืมันมต้องเป็นปลาเร็วกินปลาช้าเมื่อกี้ดร.ปังก็บอกแล้วว่ามันคือ mindset ชุดหนึ่งที่มันมาพร้อมกับไอ้การเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรวดเร็วแล้วเราก็ต้องแบบ catch up กับทุกๆสิ่งอย่างให้ทันแต่เราก็มีเหมือนกับความรู้สึกแบบไม่ให้ตัวเองผิดอ่ะก็บอกว่าเราต้องบาลานซ์ชีวิตสิอันนี้อเืรียกมว่าชีวิตงานอันนี้ชีวิตครอบครัวอันนี้ต้องไปออกกําลังกายแต่เราเหมือนเรายืนบนเส้นลวดเมื่อกี้รูปนั้นเลยค่ะแล้วก็ถือไม้อันหนึ่งแล้วก็พยายามที่จะบาลานซ์ตัวเองอ่ะแต่มันทั้งเหนื่อยทั้งเมื่อยแล้วก็มันสุดท้ายมันไม่รู้มันบาลานซ์หรือเปล่าแต่อืดมร.ปังกำลังชี้ให้เห็นว่าจริงๆแล้วช่วงนี้เรากำลังลุยกับงานอะไรบางอย่างที่มันเข้ามาแล้วมันสําคัญเราให้สําคัญเราอาจจะเหนื่อยไปช่วงหนึ่งอีกช่วงหนึ่งเราอาจจะไม่ได้ทําสิ่งนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากจะยังตอบสําเร็จไม่ได้นะคะขอไปฝึกสักสองสามทูลที่มีก่อนว่าแบบไหนที่จะเหมาะแล้วถึงเรียกว่าจะทำยังไงต่อไปกับชีวิตเราเองค่ะวันนี้ได้สามวิธีสามทูแล้วนะคะลองดูด้วยนะคะใครที่ฟังเนี่ยไปลองดูว่าตัวเองจะใช้วิธีไหนแล้วเหมาะกับอะไรหรือถามกันเข้ามาก็ได้นะคะยังมีคำถามมาอีกนะคะเมื่อกี้ถามไปแล้วว่าเมื่อไหร่ที่ต้องใช้อะไรเนาะแต่ทีนี้ว่ามีอันนึงบอกว่าแน่นอนเราได้ยินอย่างเช่นไลฟ์โค้ชเนี่ยก็จะบอกว่าทุกคนเนาะอย่าลืมค้นหาแพชชั่นตัวเองในการที่จะทำงานหรือหลีดตัวเองไปข้างหน้าไม่ให้แบบรู้สึกว่าชีวิตมันไม่มีเป้าหมายมันต้องมีแพชชั่นสิมันต้องมีแพชชั่นสิอืมแล้วก็ครั้งหนึ่งก็เคยได้ยินดร.ชัชชาตินี่แหละค่ะบอกว่าถามหน่อยเถอะคนอะไรนะที่เขามีเงื่อนไขชีวิตแบบไม่มีจะกินอยู่แล้วอ่ะที่บ้านอลืำบมากอ่ะต้องไปหางานที่ตอบแพชชั่นตัวเองไหมหรืออืจรมิงๆแล้วแพชชั่นของเขามันอาจจะไม่ใช่เรื่องของสิ่งที่อยู่ข้างในความต้องการตัวเองก็ได้อะไรเงี้ยสำหรับการ designing your life ค่ะให้ความสำคัญหรือไม่อย่างไรกับที่เราต้องค้นหาแพชชั่นตัวเองก่อนแล้วค่อยมาออกแบบหรือว่ามันเป็นวัตถุดิบไหมในการที่จะมาทำ designing มาชีวิตตัวเองได้เงี้ยค่ะครับก็อยากขอนำเสนอแบบนี้แล้วครับคือจริงๆแล้วแพชชั่นเนี่ยถามว่าเป็นเรื่องที่ผิดไหมถ้าสมมติคุณมีนะครับถ้าสมมติผมถามคนสักคนหนึ่งว่าแพชชั่นของคุณคืออะไรนะยกมือตอบได้ทันทีเลยว่าผมอยากทำอันนี้ครับนะฮะแล้วก็เขาไปทําได้ดีด้วยถามว่าผิดไหมไม่ผิดเลยครับอันนี้คือแบบเป็นเรื่องที่ยินดีด้วยถูกไหมครับว่าถ้าสมมติว่าคุณหาเจอนะครับแล้วคุณทําแล้วมันทําได้ดีนะอันนี้คือเป็นเรื่องที่ดีนะอันนี้ถือว่าเป็นคนที่โชคดีจริงๆแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปครับคือคนส่วนใหญ่ในโลกใบนี้นะครับอันนี้คือผลวิจัยเนี่ยที่เราโชว์มาคือ80%เนี่ยไม่ได้มีแพชชั่นชัดๆหนึ่งอย่างนะหรือว่าอาจจะไม่มีเลยก็ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคุณเป็นคนส่วนใหญ่แบบนี้เนี่ยโอเคสิ่งที่คุณควรจะทำอ่ะคือไม่ใช่ว่าอ๋อเพราะฉันไม่มีแพชชั่นฉันเลยไม่รู้จะทำอะไรแต่ว่าสิ่งที่คุณควรจะทำก็คือว่าอ่ะถ้าฉันยังไม่รู้เนี่ยงั้นฉันออกไปลองอะไรได้บ้างนะเพื่อให้ฉันเนี่ยรู้ว่าฉันมีอะไรกันแน่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย designing your life แบบคือเราไม่เชื่อว่าคุณต้องหาแพชชั่นก่อนที่คุณจะเริ่มอะไรนะครับแต่ว่าการที่ถ้าเกิดสมมติคุณเป็นคนส่วนใหญ่ที่คุณไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนี่ยอาจจะลองเริ่มด้วยการไปลองอะไรเล็กๆน้อยๆก่อนลองให้เยอะลองให้น้อยๆนะครับลองน้อยๆแต่ลองเยอะๆแล้วก็เอาสิ่งที่คุณไปลองมาเนี่ยมาช่วยหล่อหลอมฮะให้มันเป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นจริงนะครับผมคิดว่าคำนี้มันค่อนข้างจะเวิร์กตรงที่ว่าในปัจจุบันเนี่ยครับอย่างพี่วิว่าจะเห็นว่าแบบเอ้ยถ้าเกิดย้อนกลับไป5 ปีที่แล้วก็ได้ UX UI อย่างเงี้ยมันเป็นอาชีพที่ไม่มีอ่ะคือแบบใช่คือ10 ปีที่แล้วสมมติผมไปถามคนทำงานทุกคนในตลาดเลยนะอาชีพคุณกับคุณอยากทำอะไรครับผมมั่นใจว่า0%ที่บอกว่าจะบอกว่าเป็น UX UI เพราะมันยังไม่มีฮะยังไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าอ้าวเรามันผิดไหมเอ้ยแล้วทำไมอยู่ดีตอนนี้แบบคนอยากเป็น UX UI เยอะขึ้นนะก็บริบทมันเปลี่ยนไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในดีไซนิ่งออนไลน์เราก็เลยอยากจะแบบให้เราเนี่ยไปลองเล็กๆน้อยๆก่อนครับผมเข้าใจว่าอย่างอาชีพอย่าง UX UI เนี่ยคนที่เซตอัพอาชีพนี้ขึ้นมา
คือเขาก็ไม่ได้เป็น UX UI ตั้งแต่ต้นเขาก็อาจจะไปลองเล็กลองน้อยมาหลายๆอันเอ้ยอ๋อเฮ้ยการออกแบบเอ้ยดีฮะอ๋อเฮ้ยเรื่องของการทำเขียนโปรแกรมมิ่งเอ้ยมันก็ต้องเข้าใจคนนะเอามาผสมรวมกันออกมาเป็นอาชีพนี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นในตัวของในตัวเราเองก็เหมือนกันครับก็คือเหมือนกับว่าเอ้ยไปลองสิว่ามันเป็นอะไรไปลองสิว่ามันเป็นอะไรแล้วก็เอามาผสมเป็นเวอร์ชันที่ลงตัวที่ลงตัวเองนะอย่างที่ผมบอกไปว่าในหนังสือ Dark Horse เนี่ยคือมันน้อยมากๆฮะสำหรับคนที่ประสบความสำเร็จที่จะแบบเซตตัวเองเป๊ะเลยผมอยากเป็นช่างตัดเสื้อที่เก่งที่สุดในโลกแล้วแบบเป๊ะเลยมุ่งไปทางนี้นะส่วนใหญ่มันไม่ใช่แบบนี้ส่วนใหญ่คือมันก็ไปลองนู่นลองนี่ผสมกันจนออกมาเป็นอาชีพที่ตัวเองต้องการแบบนั้นมากกว่าครับผมเห็นว่าแปลว่าอย่างนี้เวลาที่กว่าที่เราจะไปครีเอทหรือแม้กระทั่งอาชีพหรือสิ่งที่สุดท้ายแล้วมันอาจจะเกิดงานใหม่ก็ได้โดยที่มันลงตัวระหว่างสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราสามารถสิ่งที่เราชอบด้วยเหมือนกับเมื่อกี้มีตารางอันนึงก็คือมีบางอย่างที่เราอาจจะไม่เรียกว่าบาลานซ์ล่ะแต่เรียกว่าบางช่วงชีวิตแล้วดร.ปังก็ให้เราที่มี tool อยู่4ช่องมี work มี play มี love มี health ครับมันเหมือนกับว่าเราพยายามที่จะหาอะไรบางอย่างเติมลงไปในสิ่งที่เราคิดว่าเราอยากทำอยากมีอยากเป็นอยู่ดีอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแล้วก็มันจะมีแค่4นี้ไหมว่าเป็น work play love health หรือมันเป็นอย่างอื่นได้อีกหรือยังไงใครเป็นคนที่จะบอกได้ตรงนี้คะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยขอตอบคำถามหลังก่อนแล้วนะฮะในเรื่องที่ว่าแบ่งเป็น4เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าอาจจะเป็นคร่าวๆครับพี่บิวนะครับก็คือเหมือนกับว่า อย่างน้อยเนี่ยคือชีวิตคนเรามันมีมากกว่าด้านแค่ work กับ life นะในที่นี้ของ Designing Your Life เนี่ยคือเราก็บอกว่ามันมีสัก4ด้านนะครับแต่ว่าแน่นอนฮะบางสำนักก็บอกว่ามี8ผมเคยเจอแบบมีอันนึงคือแบบมี16ก็มีเหมือนกันนะคือมันแล้วแต่การนิยามคนนะครับแต่ว่าใน Designing Your Life เนี่ยก็ขอสัก4แล้วกันก็น่าจะครอบคลุมระดับหนึ่งนะครับในการใช้ชีวิตว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสัก4ด้านเนี่ยมันพอจะสะท้อนอะไรบางอย่างณปัจจุบันขณะได้ว่าตอนเนี้ยเราพึงพอใจกับด้านไหนก็สัก4ด้านประมาณนี้ครับนะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้มีคำตอบที่ถูกอาจจะไม่มีคำตอบที่ถูกว่าเฮ้ยคนเรามันต้อง16ด้านสิถึงจะครบถ้วนหรือว่าเฮ้ยมันต้องแบบอะไรอย่างนี้นะฮะก็เรียกว่าแล้วแต่ละกันครับแต่ว่าในสกูลของ Designing Your Life เนี่ยก็อาจจะมองสัก4ด้านเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามันมีมากด้านเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะเกิดความเรียกว่าลังเลในการตอบได้นะเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่า4ด้านมันก็โอเคแล้วก็ที่สำคัญก็คืออาจจะไม่ต้องบาลานซ์มันนะก็คือดูว่าเราใช้ชีวิตในบริบทที่เราต้องการหรือเปล่านะครับส่วนคำถามแรกของพี่บิวบอกว่าเราก็ยังอยากจะมีอยากจะเป็นอันนี้คืออะไรนะขอทวนเหมือนกับว่าคล้ายๆมันสอดคล้องกับไอ้สี่ด้านนั่นแหละว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็พยายามที่จะอยากจะทำอยากจะสำเร็จในเวิร์กอยากสำเร็จในเลิฟและเฮลท์ด้วยอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เพลย์ด้วยก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเองใช่ไหมที่เป็นตัวที่กำหนดสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะคะความต้องการความอยากเราใส่ลงไปของเราก่อนเลยใช่ไหมคะตอนที่เริ่มทำครับในแดชบอร์ดนะครับคือแน่นอนฮะทุกคนอยากจะมีสัปดาห์ที่เพอร์เฟกต์ถูกไหมฮะคือถ้าสมมติว่าให้ผมถามพี่วิวว่าอาทิตย์หน้าพี่วิวอยากจะมีสัปดาห์ที่ดีหรือที่ไม่ดีครับมันก็ต้องดีคือร้อยทั้งร้อยทุกคนก็อยากจะมีสัปดาห์ที่ดีขึ้นใช่คือทุกคนก็อยากมีสัปดาห์ที่ดีนะครับแต่ว่าดีไซนิ่งออนไลน์ครับอาจจะบอกว่าจริงๆแล้วสัปดาห์ที่ดีเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องเป็นสัปดาห์ที่ทุกด้านมันเต็มนะมันอาจจะแค่แบบมาสะท้อนเป็นกระจกไปอย่างที่ช่วยสะท้อนเราว่าเวลาที่เรามองย้อนกลับไปว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีเนี่ยมันดีเพราะอะไรมันมีเหตุการณ์ด้านไหนเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับสมมติว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาพี่วิวอาจจะมองว่าเฮ้ยด้านงานแบบมันดีมากเลยอ่ะคือแบบรู้สึกว่าได้คอนทริบิวต์บางอย่างคืนกับสังคมแล้วมันเห็นอิมแพคที่ตัวเองสร้างนะต่อให้สัปดาห์ที่ผ่านมาพี่วิวทำงานแบบ80ชั่วโมงเลยนะครับแต่ก็พี่วิวรู้สึกเฮ้ยมันเป็นสัปดาห์ที่ดีนะได้เห็นคนที่แบบต้องการความช่วยเหลือเขาได้รับความช่วยเหลือถูกไหมฮะโอเคแต่ว่าถ้าเกิดให้พี่วิวทำงาน80ชั่วโมงต่อไปอีก4ปีนะฮะทุกสัปดาห์เป็น80ชั่วโมงหมดแล้วทุกคนได้อิมแพคเหมือนเดิมหมดถามว่าพี่วิวจะมีความสุขไหมความสุขมันเท่าเดิมไหมเฮลเราอาจจะไม่ไหวใช่ไหมมันก็อาจจะแบบมันก็อาจจะไม่เท่าเดิมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเครื่องมือของไอ้ตัว Life Dashboard นะครับมันอาจจะช่วยสะท้อนเราว่าจริงๆแล้วเราให้ความสำคัญกับอะไรนะครับเราตอนนี้เราให้ความสำคัญด้านไหนเป็นพิเศษหรือเปล่ามีด้านไหนตกหล่นไปไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผม
โหวันนี้เนี่ยเราคุยกันแค่3เครื่องมือนะคะมีคำถามอีกอันนึงจากดร.โอ๊ตบอกว่าแล้วดร.ปังมีที่ศึกษาเนี่ยมีเครื่องมือ Designing Your Life ทั้งหมดกี่เครื่องมือคะจริงๆแล้วปังมีอยู่ในกระเป๋าอยู่ประมาณสัก30ฮะบวกลบนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็แต่ละอันก็ใช้ในแต่ต่างๆบริบทกันไปครับนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าสถานการณ์ไหนเราอยากจะหยิบอะไรมาใช้ครับก็คืออย่างที่เมื่อกี้เกริ่นไปตอนต้นว่าโอเคมันก็เราแบ่งออกมาเป็น6สเต็ปนะแล้วก็ต้องดูว่าตอนนี้เราอยู่ที่สเต็ปไหนแล้วอยากจะหยิบอะไรมาใช้ประมาณนั้นครับงั้นถามต่อเนื่องเลยค่ะอันนี้สนใจเองว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมีศึกษาไหมว่าโดยเฉลี่ยอายุเท่าไหร่อ่ะที่ใช้เครื่องมือ Designing Your Life เนี่ยค่ะก็มีสังเกตว่าจะเป็นคนแบบต้องมีเวิร์กอ่ะต้องทำงานแล้วมันมีเด็กๆวัยรุ่นเล็กๆก่อนวัยทำงานหรือแบบเกษียณแล้วอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วต้องพูดว่า Designing Your Life เนี่ยมันเป็นคล้ายๆกับหลักการคิดนะครับที่ตอนนี้แบบเอาไปใช้ค่อนข้างจะหลากหลายทั่วโลกนะฮะก็มันก็มีเปเปอร์มาคือข้อดีของ Designing Your Life คืออย่างเงี้ยเพราะว่ามันมาจากรั้วมหาลัยนะเพราะฉะนั้นมันคือเครื่องมือทุกอย่างเนี่ยคือมันเป็นรองรับกับจิตวิทยามันมีเปเปอร์อะไรออกมารองรับแหละเพราะมันอิงกับหลักจิตวิทยาอะไรคือมันไม่ใช่ว่าโอ๊ยผมคิดว่าชีวิตคนเราต้องมี4ด้านครับแล้วก็เขียนออกมาเลยมันไม่ใช่แบบนั้นนะคือเขาก็ไปทำวิจัยมาระดับหนึ่งนะครับก็ทีนี้ทั่วโลกเนี่ยถามว่ามีการเอาไปใช้กับคนกลุ่มไหนบ้างเด็กที่สุดคือเด็กประถมนะฮะที่ประเทศญี่ปุ่นเคยใช้แก่ที่สุดบิวเคยเล่าให้ผมฟังอันนี้เป็นเรื่องโจ๊กก็ไม่ได้โจ๊กมากหรอกเป็นเรื่องจริงคนที่อายุมากที่สุดที่แกเคยสอนเนี่ยที่เข้ามานั่งในเวิร์กช็อปแกเนี่ยคืออายุ90ทีนี้ก็บิวกับเดฟก็มองหน้ากันคือตอนที่ให้ทำโอดิซี่แพลนนะครับพี่บิว วางแผน5ปีข้างหน้าแกบิวกับเดฟก็มองหน้ากันเอ้ยมันจะไปแบบเป็นการนะสร้างความคาดหวังหรืออะไรหรือเปล่านะเดี๋ยวคุณยายแกอยู่ไม่ถึงอะไรอย่างนี้นะก็ลังเลอะไรนิดนึงปรากฏว่าอ่ะพอให้ทำออเดอร์ที่แผงก็เดินเข้าไปหาคุณยายคนนี้นะฮะเอ้ยเขียนได้ไหมครับ5ปีข้างหน้าอยากทำอะไรปรากฏคุณยายแกแบบโอ้โหเอเนอร์จีมาเต็มแล้วโอ้ยฉันอยากแบบตั้งมูลนิธิเลยค่ะอยากแบบไปทำงานเพราะฉะนั้นก็คือจะบอกว่าจริงๆแล้วมันผมอยากจะบอกมันไม่ได้มีเอชเรนจ์มันคือมันไม่ได้มีช่วงอายุที่บอกว่าเอ้ยสายไปกว่านี้คือห้ามแล้วนะหรือว่ามากกว่านี้คือเร็วไปนะก่อนหน้านี้คือเร็วไปนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงแล้วคนเราก็อยากจะทำให้ชีวิตของตัวเองดีขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นช่วงขนาดไหนเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าคุณรู้สึกว่าเอ้ยคุณอยากจะออกแบบชีวิตที่คุณมีอยู่หนึ่งชีวิตให้มันดีเนี่ยก็มาลองศึกษาเครื่องมือพวกนี้เพิ่มเติมได้นะครับมันไม่ได้มีเอชที่มันว่าเอ้ยแก่เกินไปหรือว่าเร็วเกินไปนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นนะครับว่าเราไม่จำเป็นต้องออกแบบชีวิตทุกวันนะมันจะสำคัญก็ต่อเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะมาลองออกแบบชีวิตให้มันลงตัวมากขึ้นมากกว่านะเรื่องอายุมาทีหลังครับโอเคชัดเจนมากเลยมีคำถามเพิ่มเติมเข้ามานะคะบอกว่าอย่างในแดชบอร์ดเนี้ยถ้าหนักไปทาง play กับ love มากกว่า work จะมีผลเสียอะไรไหมครับจากคุณนัทรสนะคะครับถ้าถามอย่างนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกว่ามันมากไปหรือเปล่านะนะจริงๆแล้วคืออย่างนี้ครับมันไม่ได้มีผลเสียหรอกขอใช้คำพูดใหม่อาจจะไม่ได้ใช้คำว่าผลดีหรือผลเสียนะฮะมันขึ้นอยู่กับว่าอย่างที่ผมบอกไปตัว Life Dashboard เนี่ยเป็นกระจกบานใหญ่ๆครับที่ช่วยสะท้อนนะฮะบางทีอย่างสมมติของผมเนี่ยคือบอกสมมติว่าผมทำงานเครียดมามากๆเป็นเดือนละปรากฏว่าอาทิตย์เนี้ยเป็นอาทิตย์ที่ผมจะปล่อยตัวเลยเต็มที่เลยอยากจะแบบเล่นให้เยอะนะครับเพราะเครียดมา 2-3 เดือนละอยากจะเล่นให้เยอะนะแล้วผมก็มีความสุขกับมันคือผมสนุกกับมันนะถามว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาผมแบบเรื่องเพลงเยอะมากเลยมันผิดหรือเปล่านะก็ไม่ผิดครับเพราะว่าผมอยากจะพักผ่อนถูกไหมฮะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณทำแล้วแบบโมเมนต์แรกแบบแรกที่คุณให้คนรู้สึกว่ารู้สึกผิดคือกลับมาถามตัวเองว่าต้องรู้สึกผิดไหมนะนะครับมันก็อาจจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างที่อาจจะบอกคุณลึกๆว่าหรือว่าเราควรจะไปทำอะไรอย่างอื่นหรือเปล่านะนะครับก็ได้นะคืออันนี้มันต้องดูบริบทของแต่ละคนที่ลงมือทำครับว่ามันเป็นอะไรนะฮะแต่ว่ามันไม่ได้มีแดชบอร์ดที่ดีไม่ได้มีแดชบอร์ดที่ดีนะแดชบอร์ดที่ดีคือแดชบอร์ดที่เที่ยงตรงที่มันบอกว่าโอเคอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคือที่ผมใช้รูปหน้าปัดรถนะครับพี่วิวคือนี่คือตั้งใจใช้เพราะว่าหน้าปัดรถที่ดีคือไงฮะหน้าปัดรถที่ดีก็คือหน้าปัดรถที่บอกสถานะของรถณโมเมนต์นั้นได้อย่างเที่ยงตรงถูกไหมฮะมันไม่ใช่ว่าทุกอย่างต้องเต็มเรียลไทม์ด้วยเนาะอะไรเงี้ยนะครับก็น่าจะเป็นแบบนี้มากกว่า
โอเคโอ้โหมีจริงๆแล้วเสียดายเวลาเราไม่ได้แบบว่าให้กันอะไรนะเมื่อกี้บอกว่าต้องสอนกัน1 เทอม15 สัปดาห์สัปดาห์ละ3 ชั่วโมงนะคะอันนี้คุณผู้ฟังลองนึกภาพนะว่าดร.ปังพยายามที่จะบีบเอาทุกอย่างเอาเฉพาะเอาหัวใจสำคัญเอาประเด็นที่ให้เราเก็ตกันก่อนว่าคีย์เวิร์ด designing your life ที่อาจจะเคยได้ยินทางพอดแคสต์กันบ่อยๆนะคะแล้วมันฟังดูเป็นคำแบบเหมือนเก๋ๆอะไรอย่างเงี้ยแบบเอ้ยเรามาออกแบบชีวิตกันเถอะอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันมีหลักการมันมีหลายเครื่องมือที่มองเห็นจับต้องได้แล้วก็ฟังดูแล้วเนี่ยไอ้คำต่างๆที่เราเคยเข้าใจแบบนึงอย่างเช่นชีวิตต้องบาลานซ์ต้องหาแพชชั่นให้เจอมันไม่มีผิดไม่มีถูกในชีวิตจริงเพียงแต่ว่าเราลองจับมันมาใช้ให้เข้ากับบริบทเราซึ่งแต่ละคนแม้กระทั่งในคนเราตัวเราเองนะอายุประถมมัธยมมหาวิทยาลัยทํางานมีครอบครัวหรือจนกระทั่งมีลูกมีหลานอายุ90เนี่ยก็เชื่อว่าเส้นทางชีวิตเรา1 คนเนี่ยแต่ละช่วงก็ออกแบบได้ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะดร.ปังครับมันไม่ใช่แค่ว่าเราใช้อย่างนี้แล้วเราจะทายแล้วเราก็หยุดแล้วก็จะเดินเส้นทางแบบนั้นเลยเพราะว่าช่วงชีวิตเงื่อนไขไม่เหมือนกันเลยยิ่งช่วงนี้ที่จั่วหัวไว้ตอนแรกว่ามันคือบูก้าเวิลด์ไม่มีอะไรแน่นอนสักอย่างแล้วมันทำให้คนเราถึงจุดหนึ่งมันเหมือนเครียดอะอะไรที่มันควบคุมไม่ได้มันเหมือนเอ๊ะชีวิตมันของใครใครออกแบบให้เราอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะโอ้โหเดี๋ยวนะคะขออนุญาตดูว่ามีคำถามตกค้างอะไรไหมนะคะค่ะมีอันนึงนะคะบอกว่าจากทางไลน์นะคะพอเราออกแบบไปเสร็จแล้วเนี่ยค่ะมันใช่ไม่ใช่ตามที่คิดตามที่วางแผนไว้ตามที่ดีไซน์ไว้อะแหละใครเป็นคนชี้วัดใครเป็นคนประเมินเราเองอีกหรือเปล่าตัวเองนี่แหละครับก็คืออ่ามันมีคำพูดคำหนึ่งของไมค์ไทสันที่ผมค่อนข้างชอบอ่ะคือเขาบอกว่าแบบคือคุณมีแผนได้แบบละเอียดมากฮะคือก่อนขึ้นชกมวยเนี่ยคือคุณมีแผนได้ละเอียดมากเลยฮะจนกระทั่งคุณถูกชกไปหมัดแรกแผนที่คุณวางไว้มันก็หายไปหมดนะฮะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคือการที่จะรู้คืออย่างอันนี้ก็คือเป็นข้อที่ผมบอกว่า designing your life เนี่ยคือเราไม่ได้เชื่อเรื่องของการคิดแผนให้ละเอียดแต่ว่าเราเชื่อว่าเอ้ยไปลงมือทำแล้วฟีดแบ็กที่ได้มันเป็นยังไงนะครับมันอาจจะดีจนไม่น่าเชื่อหรือมันอาจจะแย่จนประหลาดใจก็ได้นะฮะถูกไหมครับสมมติว่าผมบอกว่าเฮ้ยผมแบบพรุ่งนี้ผมไปลองเป็นบาริสต้าเลยดีกว่าสมมติผมเป็นคนชอบชงกาแฟมากเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้แบบเดี๋ยวหาคอร์สออนไลน์ยืนชงเลย1 วันที่บ้านเป็นยังไงบ้างนะทำแบบคาเฟ่เล็กๆลองทำเองดูมันอาจจะดีอย่างไม่น่าเชื่อก็ได้ฮะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วบาริสต้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมชอบหรือมันอาจจะแย่จนประหลาดใจก็ได้ฮะเฮ้ยยืนแบบนี้ยืนทั้งวันนี้โอ้ยืนวันเดียวยังแย่เลยฮะยืนแบบยืนไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ยสัปดาห์แล้วแบบ60 ชั่วโมงนี่ไม่ไหวแน่นอนฮะอะไรเงี้ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราจะรู้ก็ต่อเมื่อเราลงมือทำแล้วเราก็มาทำฟีดแบ็กก็เหมือน process ของ design thinking นะครับพี่วิวก็คือเทสแล้วเก็บฟีดแบ็กมาเทสแล้วเก็บฟีดแบ็กมาประมาณนั้นมากกว่าครับแทนที่เราจะไปทำโปรโตไทป์กับเก้าอี้อะไรเงี้ยโปรโตไทป์เราคือเป็นบาริสต้าดู1 วันแล้วเราก็เทสมันเลยแล้วใครจะรีเฟกได้ดีล่ะก็เราเองใช่ไหมคะมันก็มานั่งอาจจะมาบันทึกมาโน้ตซะหน่อยในแผนกลับไปที่เดิมว่าไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยยืนเมื่อยมากเลยรายได้แบบไม่คุ้มเหนื่อยอะไรเงี้ยนะครับน่าสนใจมากค่ะโอ้โหเรียกว่าเดี๋ยวคืนนี้จะไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะคะเพราะว่านี่เป็นแค่3 เครื่องมือใน 30เครื่องมือนะคะที่เราจะเอาไปใช้ให้เข้ากับเราได้แล้วก็อาจจะขอทิ้งท้ายนะคะว่าอันนี้จริงๆแล้วดร.ปังมีคอร์สอยู่เรื่อยๆมีแหล่งข้อมูลให้อ่านแชร์ได้ไหมคะว่าอยากจะไปอ่านอยากจะไปหยิบดูเครื่องมือที่บอกว่า30ชนิดเนี่ยค่ะได้ทางช่องทางไหนบ้างคะดร.ปังครับจริงๆแล้วก็ผมมีเพจของตัวผมเองครับชื่อ Modular Consultingนะครับก็พิมพ์ @modularconsult ใน Facebook ก็จะเจอครับก็ใน Facebook ของผมเนี่ยคือผมตั้งใจว่าอยากจะเป็นแหล่งรวมบทความทางจิตวิทยาครับที่ทำให้ชีวิตของคนทำงานมันลงตัวมากขึ้นนะครับก็อันนี้จะไม่ใช่รวมเฉพาะเรื่อง designing your life ละก็จะมีด้านอื่นๆจิตวิทยาเชิงบวกอะไรอย่างงี้นะครับนู่นนี่นั่นก็สามารถติดตามกันได้นะครับสำหรับคนที่สนใจ designing your life เนี่ยก็มีหนังสือ2 เล่มครับชื่อ Designing Your Life เลยมีแปลไทยแล้วนะฮะโดยสำนักพิมพ์ Bookscape นะครับก็Designing Your Life กับอีกอันนึงเล่มที่2คือ Designing Your Work Life นะครับมี2 เล่มก็2 เล่มนี้น่าจะสัก10
ปลายเครื่องมือมั้งฮะข้างในน่าจะมีได้อืมนะครับแต่ว่าส่วนที่เหลือก็มารับชมกันฮะในโมเดล่าคอนซัลท์แล้วกันครับก็อาจจะเอาอะไรมาแบ่งปันอยู่เรื่อยๆว่าเป็นยังไงบ้างครับคือถ้าใครอยากจะรู้ละเอียดรู้ลึกลองทำดูอืมอ่านแล้วอาจจะไม่เหมือนกับที่บางทีปรึกษาหรือฟังแบบดร.ปังสดๆ สรุปแบบนี้มีเคสของลูกค้าเรียกว่าลูกค้าแล้วก่อนคนที่มารับคำปรึกษาเนาะครับคนอื่นๆเนี่ยเมื่อกี้ดร.ปังยกตัวอย่างให้อ่ะแบบนี้ก็จะเข้าใจง่ายขึ้นนะคะก็คือบางทีเราอ่านเนี่ยเราก็อาจจะตีความแตกต่างกันไปแล้วแต่ประสบการณ์ชีวิตของเราด้วยนะคะครับผมดร.ปังมีอะไรจะทิ้งท้ายไหมคะอีกสัก2 นาทีสุดท้ายอ๋อได้ครับก็ขอบคุณสำหรับโอกาสนะครับจริงๆวันนี้สนุกมากแล้วก็จริงๆเป็นความตั้งใจของผมที่ผมอยากจะเอาเรื่องของ Designing Your Life เนี่ยมาเป็นหนึ่งทางเลือกให้กับคนแบบไม่ว่าจะเป็นนักศึกษากับคนไปทำงานนะครับได้มีเขาเรียกว่าเครื่องมือในการออกแบบชีวิตให้มันแบบมองรอบด้านมากขึ้นนะครับก็ถ้าเกิดสมมติว่าทุกท่านที่ฟังในวันนี้นะครับรู้สึกว่ามันแบบเอ้ยมันมีประโยชน์เนี่ยผมก็จะเชียร์ครับเชียร์ให้แบบลองเอาไปประยุกต์ใช้กับตัวเองดูก่อนนะครับว่าเอ้ยมันมีประโยชน์เหมือนกับที่คิดจริงๆหรือเปล่านะคืออย่าเพิ่งแบบฟังแล้วเชื่อเลยนะครับก็อยากจะเชียร์ให้ไปลองทําดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าสนใจยังไงก็ฝากติดตามกันได้แล้วก็มีงานของบิลเบอร์เน็ตที่เมื่อกี้ผมฝากโฆษณาไว้นะครับก็ผมจะพยายามเชิญแกมาได้ปีละครั้งนะครับก็ยังไงฝากถ้าเกิดสนใจอยากจะฟังจากตัวจริงว่ามีอะไรก็เข้าไปลงทะเบียนได้ประมาณนี้ครับผมขอบคุณมากครับต้นฉบับของหลักสูตรนี้เลยนะคะ25 สิงหาใช่ไหมคะใช่ครับผม3 ทุ่มถึง4 ทุ่มครับโอ้ช่วงเวลาดีด้วยนะคะเพราะว่านักศึกษาหรืออาจารย์ในคณะสถาปัตย์แบบนี้ค่ะค่ำๆเนี่ยนะคะได้เวลาที่สมองเริ่ม alert กันนะคะส่วนใหญ่ก็เดี๋ยวคงจะต้องเชิญดร.ปังนะคะอาจจะมาเป็นคอร์สเลยก็ได้นะคะก็คอยติดตามแล้วกันเพราะว่ามันน่าจะเหมาะกับช่วงนี้ค่ะคนที่มาลองใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยก่อนที่จะไปใช้ชีวิตจริงก็ไม่เสียหายนะคะปกติเราก็จะออกแบบอาคารออกแบบบ้านออกแบบผลิตภัณฑ์ให้คนอื่นใช้ชีวิตเป็นของเราลองออกแบบให้ของเราบ้างนะคะออกแบบชีวิตเราเองนะคะและที่สำคัญก็คือใช้เวลาทำความเข้าใจตัวเองด้วยบางทีบางวิกฤตมันทำให้รู้สึกว่าไม่ค่อยมีความหวังหรือว่าความหวังดีๆหรือว่าความหวังใหม่ๆที่ดูสดใสอะไรเงี้ยการวางแผนการจดอะไรแล้วมองไปข้างหน้าเนี่ยมันก็น่าจะช่วยทำให้เรารู้สึกว่ากระชุ่มกระชวยเนาะมีความรู้สึกกับปัจจุบันแบบมีกำลังใจนะคะที่จะอยู่กับปัจจุบันด้วยวันนี้เวียงขออนุญาตเป็นตัวแทนคณะสถาปัตย์นะคะคณะสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบังนะคะขอบคุณดร.ปังมากๆเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีโอกาสพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณพี่วิวครับขอบคุณผู้ฟังทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านด้วยค่ะสวัสดีค่ะ